ครับซามเลกุมรอมตุลอปราคาตุครับผมก็ครับก็ก่อนอื่นเลยขอมาอัพที่ราชานะครับพอดีวันนี้รถติดเกินปกติแล้วก็ผมออกจากอิกรอช้าด้วยพอดีวันนี้มีประชุมผู้ปกครองแล้วผมมีโปรแกรมตรงนั้นนิดนึงนะครับพอเสร็จปุ๊บก็รีบออกมาเลยก็ขอบคุณพี่น้องที่รอผมด้วยนะครับทุกครั้งที่มาที่นี่ก็ทำเลยนะครับรู้สึกอบอุ่นนะครับครับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันคร่าวๆนะครับเป็นเรื่องของข้ออักเสบในผู้สูงอายุแล้วหลังจากก็จะเป็นเรื่องของคำถามสุขภาพนะครับจริงๆประเด็นหลักๆในเรื่องของข้ออักเสบในผู้สูงอายุเนี่ยหลักมันมีอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องการดูแลเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆไปตรงนั้นแล้วมีอะไรพี่น้องถามเพิ่มเติมได้จริงๆเนี่ยผมอยากโชว์ภาพบางภาพแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนะครับถ้าโชว์ได้อาจจะโชว์ในจอนี้นะครับข้ออักเสบเนี่ยมันเป็นอันนึงซึ่งจริงๆผมว่าพออายุเราถึงเนี่ยนะครับเราก็จะต้องโดนทดสอบด้วยเงื่อนไขอันนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้ดูรูปนี้อันนี้นี่เป็นเนี่ยนะครับเป็นภาพจำลองของข้อนะครับกระดูกหน้าตัดกระดูกแล้วมีส่วนด้านนอกเนี่ยเป็นเยื่อหุ้มแล้วก็มีชั้นกล้ามเนื้ออยู่บริเวณข้อในข้อเนี่ยนะครับจะมีชั้นของกระดูกอ่อนอยู่นะครับถ้าใครนึกถึงเวลาที่ทำกรวดบาดแล้วมีการเชือดวัวหรือเชือดแพะเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปตรงเลาะเนื้อรอบๆข้อเนี่ยจะเห็นว่าบนกระดูกเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อขาวๆคลุมอยู่ซึ่งอันนี้เป็นของกระดูกอ่อนบางคนใช้คำว่าเป็นหมอนรองกระดูกในข้อนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญอันนึงที่จะมีปัญหาได้ทีนี้ข้ออักเสบเนี่ยนะครับเป็นได้ในทุกวัยแต่ว่าข้ออักเสบในผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีต่างจากวันอื่นถ้าเราเข้าใจนะครับว่าข้อเนี่ยคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เพราะว่าถ้าโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นกระดูกที่เป็นชิ้นเดียวเป็นแท่งเลยนะครับทั้งแขนทั้งขาทั้งลำตัวเนี่ยเราก็จะเหมือนกับท่อนไม้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะขยับไม่สามารถที่จะหยิบจับอะไรได้และยิ่งถ้าเราเข้าใจกลไกโดยละเอียดของทางกายวิภาคเนี่ยนะครับเช่นนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วพิเศษที่สามารถจับปลายนิ้วทุกนิ้วได้โดยที่นิ้วอื่นมันทำไม่ได้เนี่ยแล้วข้อของนิ้วโป้งเนี่ยเป็นข้อที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยหรือว่าข้อสะโพกข้อไหล่ข้อเข่าเนี่ยแต่ละอันเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ออกแบบร่างกายมนุษย์มาเนี่ยเพื่อให้เราสามารถทำในหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้สัตว์ไม่กี่ชนิดสามารถยืนตัวตรงได้นะครับทีนี้โครงสร้างของข้อที่อัลเลาะห์ออกแบบมาให้ในแต่ละข้อก็มีความพิเศษต่างๆกันเนี่ยแต่เวลามันเกิดโรคก็เกิดโรคต่างๆกันด้วยข้อบางข้อเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจะรับน้ำหนักเยอะเช่นข้อเข่าข้อสะโพกนะครับหรือว่าเรื่องของกระดูกสันหลังเนี่ยแต่ละท่อนที่ต่อกันเนี่ยก็มีข้อหรือหมอนรองกระดูกขั้นอยู่ทีนี้ผมจะพูดถึงข้ออักเสบทั่วไปเนี่ยว่านอกจากข้ออักเสบในผู้สูงอายุที่เราเรียกว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า osteoarthritis เนี่ยครับมันจะมีข้ออักเสบชนิดอื่นที่มันเกิดขึ้นในวัยอื่นได้บ้างนะครับเช่นพี่น้องเคยได้ยินคำว่าโรครูมาทรอยไหมครับโรครูมาทรอยหรือว่ารูมาทรอยอาร์ทริติสรูมาทรอยอาร์ทริติสเนี่ยเป็นข้ออักเสบอันนึงซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะอยู่ที่เริ่มต้นจากเยื่อบุข้อนะครับเพราะว่าตัวข้อเนี่ยมันปกติจะมีเยื่อบุนี้ชั้นในแล้วก็ชั้นนอกมันมีการอักเสบโดยที่เหมือนกับภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองในชั้นในแล้วพออักเสบมากๆเนี่ยมันก็ลามไปทั่วไปหมดถ้าเป็นมากๆเนี่ยรูมาตรอยก็ทำลายข้อเนี่ยเหมือนกันมีข้อติดมีข้อขยับไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยข้อสองอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้งานมานานข้ออักเสบที่เกิดจากการใช้งานมางานทำงานหนักๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความสูงอายุหรือความแก่หรือความเสื่อมนะครับอย่างที่นบีบอกว่าสุขภาพของเราเนี่ยนะครับเป็นของขวัญซึ่งเวลาที่มันจากไปแล้วมันไม่ได้คืนมาเหมือนกันนะครับอย่างที่เขาบอกว่าโรคทุกโรคภาวะทุกภาวะเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้ดีขึ้นได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ความตายเนี่ยทำไม่ได้การเสื่อมเนี่ยก็คือการค่อยๆตายช้าๆของอายุแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ข้อเข่าเราเนี่ยเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมแล้วเนี่ยหรือว่าสะโพกเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยมันถึงกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบเดิมไม่ได้ทีนี้ถ้ามันกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบเดิมไม่ได้เราทำอะไรได้บ้างนะครับอาการเนี่ยอาการก็จะเกิดในข้อเนี่ยที่ใช้งานมากๆเนี่ยแล้วแต่คน
ถ้าเป็นคนไทยนะครับเข่าเสื่อมเยอะกว่าสะโพกเสื่อมแต่ว่าถ้าเป็นในโลกตะวันตกในบางประเทศเนี่ยสะโพกเสื่อมมากกว่าเข่าเสื่อมเขาจะมีการเปลี่ยนสะโพกมากกว่าเปลี่ยนเข่าหรือคนบางคนที่มีอาชีพพิเศษนะครับเช่นพี่น้องที่ทำงานทำขนมปังแล้วต้องนวดแป้งนะครับมีการใช้นิ้วมือตลอดเนี่ยบางคนจะเห็นเลยว่านิ้วมือแต่ละข้อเนี่ยครับจะมีการปูดมากๆขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะหนึ่งของข้ออักเสบข้อเสื่อมจากการใช้งานมากๆเพราะเวลาที่มีการใช้งานมากๆเนี่ยตัวกระดูกก็จะขัดกันเองพวกหมอนรองกระดูกนะครับกระดูกอ่อนที่คอยรองไว้หรือเตือยเยื่อบุต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการถูกเสียสีระยะยาวเข้าเนี่ยการเสียสีมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมมีการแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อผังผืดหรือเนื้อเยื่อมีการฉีกขาดแล้วก็มีการตายไปบ้างทีนี้อาการนะครับถ้าเป็นที่เข่าก็คือเดินแล้วเจ็บหรือมีเข่ามีการเสียดสีกันซึ่งจะเกิดในคนที่อายุเยอะน้ำหนักเยอะนะครับอันนี้จะเกิดบ่อยๆสะโพกก็จะคล้ายกันนะครับคือว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีการบวมได้ทั้งที่สะโพกและที่เข่าบางครั้งเนี่ยการบวมเนี้ยอาจจะเพราะว่าพอมันอักเสบแล้วเนี่ยก็จะมีสารน้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในข้อบางครั้งเนี่ยการบวมยิ่งบวมยิ่งแดงยิ่งเต่งเนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ทีนี้นอกจากข้ออักเสบที่เกิดจากภาวะที่ใช้งานหนักผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะทำงานหนักๆมาแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งนี่มันมีโรคซ้ำซ้อนเข้ามายังข้ออักเสบได้เช่นคงได้ยินโรคเกาใช่ไหมครับโรคเกาเนี่ยเป็นโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งมันเกิดจากภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับสะสมสารที่ชื่อว่ากรดยูริกเนี่ยมากเกินไปกรดยูริกนี่คืออะไรกรดยูริกเนี่ยนะครับมันเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายส่วนของเซลล์ที่เรียกว่าพวก DNA RNAสารพวกนี้เวลาที่มันถูกย่อยสลายเนี่ยนะครับร่างกายต้องขับทิ้งแต่ถ้าขับได้ไม่เยอะหรือสะสมตามเนื้อเยื่อเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดการตกผลึกเวลากรดยูริกตกผลึกเนี่ยก็ทำให้ปวดได้มากๆคนบางคนเนี่ยมีทั้งข้ออักเสบจากเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็โรคเกาต์ในเข่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณหมอดูแลเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีกี่โรคแล้วก็ต้องรักษาทั้งหมดไปด้วยกันอีกโรคนึงที่เจอได้ในข้อเข่าเสื่อมร่วมกันนะครับเขาเรียกว่าเกาต์เทียมหรือภาษาอังกฤษว่าซูโดเกาต์ถ้าเป็นกรณีของเกาเนี่ยตัวที่มันสะสมคือกรดยูริกแต่ว่าถ้าเป็นเกาเทียมเนี่ยจะเป็นพวกสารอีกกลุ่มนึงชื่อว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตซึ่งอาการคล้ายๆกันได้รักษาคล้ายกันได้แต่สารคนละอย่างนะครับทีนี้ถ้าเป็นข้ออักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมตามวัยเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเช่นรูมาตอยเนี่ยหมอต้องให้ยากดภูมิและยาลดการอักเสบแล้วก็แนะนำให้บริหารเพราะไม่บริหารเนี่ยข้อจะติดแล้วบางครั้งต้องมีการทำกายภาพแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่ทำงานหนักแล้วข้อเสื่อมอายุแต่ละจุดเสื่อมเนี่ยการรักษาก็คือลดการใช้งานแล้วก็ทำให้ตัวกล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพื่อจะได้ลดอาการอย่างเช่นถ้าเป็นข้อเข่านะครับการลดการใช้งานอันหนึ่งก็คืออาจจะเดินน้อยลงในช่วงเวลาที่อักเสบเยอะๆอันที่สองเนี่ยน้ำหนักเป็นตัวสำคัญที่ทำให้อาการหนักหมอก็จะบอกว่าต้องลดน้ำหนักนะเพราะถ้าลดน้ำหนักแล้วเนี่ยจะดีขึ้นซึ่งเป็นความจริงแต่มันทำได้ยากเพราะว่าการลดน้ำหนักคือการออกกำลังกายแล้วการลดอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าพออวัยวะเนี่ยมันเจ็บเช่นเข่าเจ็บสะโพกเจ็บก็ออกกำลังกายไม่ได้ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้สระว่ายน้ำการเดินในสระว่ายน้ำการว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็ข้อจะไม่เจ็บเพราะมันไม่โดนกระแทกเยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอย่างนั้นได้อีกอันนึงก็คือการทำให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพื่อช่วยลดแรงกดแรงกระแทกกันนะครับข้อเข่าเนี่ยจะถูกห้อมล้อมด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆอยู่ทีนี้เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อต้นขานะครับกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าของต้นขาขออนุญาตนะครับมัดตรงนี้ครับมันแข็งแรงเนี่ยแรงกระแทกแรงกดก็จะน้อยลงที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยให้บริหารด้วยการยกขาให้ลอยนะครับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนับ1ถึง10แล้วก็วางทำอย่างเงี้ยนะครับหลายๆรอบอาจจะนั่งเก้าอี้แล้วจับแล้วก็ทำพยายามเน้นตรงต้นขาเนี่ยช่วงแรกทำเนี่ยจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าถ้าทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ตัวเข่าเนี่ยมันจะเจ็บน้อยลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยการใช้ยาแก้อักเสบนะครับก็จะมีประโยชน์แต่ว่ามันก็เป็นการลดอาการเพราะว่าถ้าสาเหตุเช่นน้ำหนักยังอยู่กระดูกอ่อนข้างในมันขาดแล้วเนี่ยนะครับมีน้ำเนี่ยการอักเสบโดยการกินยาและการใช้ยาแก้ปวดจะลดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นปกติถ้าหาหมอเนี่ยหมอเขาจะดูว่าภาวะที่ปวดมีการอักเสบไหมถ้าไม่มีมากเนี่ยเขาให้แค่พาราแต่ถ้ามีการอักเสบเช่นมีการบวมด้วยมีน้ำเยอะด้วยหรือมันดูแดงๆเนี่ยเขาจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่า NSAID non-steroidal anti-inflammatory นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มที่ชื่อว่า COX-2 เช่น
อะคอกเซียซีลิเบร็กซ์ยาพวกนี้ผลข้างเคียงเนี่ยน้อยลงแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยไม่ว่าเป็น NSAID ธรรมดาหรือเป็น COX-2 inhibitor เนี่ยยาต้าน COX-2 เนี่ยมันจะมีปัญหาอันนึงซึ่งเราไม่ค่อยรู้กันแล้วก็เกิดปัญหาได้เยอะคือมีผลต่อไตในระยะยาวได้คนบางคนที่โชคไม่ดีนะครับเราทดสอบเยอะหน่อยว่าไตเขามีประเด็นบางอย่างเนี่ยกินไม่กี่ครั้งไตวายเลยแต่คนทั่วไปเนี่ยใช้นานเข้านานเข้าเนี่ยไตจะค่อยๆเสื่อมเพราะว่ามันมีผลบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาพวกนี้ต้องใช้ด้วยความระวังสมัยก่อนที่มีคนขายยาชุดทั่วๆไปตามหมู่บ้านนะครับยาชุดเนี่ยจะมีการปนเอนเซตหรือมากก็สเตียรอยมาด้วยเวลาใช้เนี่ยอาการหายไปเลยหายไวมากแต่สิ่งที่ตามมาคือเข่าจะเสื่อมมากขึ้นหรือคนบางคนมีผลเรื่องไตตามมาได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้โจทย์หลักๆกันนะครับซึ่งก็คือว่าต้องผ่าตัดไหมการผ่าตัดเนี่ยนะครับเป็นอันนึงซึ่งช่วยลดอาการช่วยทำให้ทำงานได้ช่วยใช้ทำให้ชีวิตปกติได้ดีขึ้นแต่บอกได้เลยว่าของที่เราทำเทียมขึ้นมาเพื่อมาทดแทนนะครับทำยังไงเนี่ยก็ไม่ดีเท่ากับของที่ล้อสร้างให้แต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าถ้าปวดมากๆเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นที่จะลดอาการปวดถึงจุดๆนึงเช่นหมอนรองกระดูกมันหายไปหมดเลยนะครับตัวกระดูกอ่อนที่คอยกันการเสียดสีเนี่ยหายไปหมดกระดูกขัดกับกระดูกเนี่ยจะเจ็บมากวิธีเดียวก็คือต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาถ้าอย่างของอันเนี้ยนะครับถ้าอย่างของอันเนี้ยเนี่ยนะครับที่ข้อเข่าเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดกระดูกตรงเนี้ยนะครับออกแล้วก็เอาข้อเทียมที่เป็นส่วนเนี้ยมาต่อกระดูกดั้งเดิมของเรานะครับแล้วก็มีการเย็บให้กล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันห่อหุ้มไว้แล้วก็สักพักเนี่ยก็จะกลับทำเป็นปกติได้แต่ว่าความรู้สึกรอบๆข้อเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปการทำงานก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกับปกติ 100% แต่ว่าสามารถใช้อยู่ได้ช่วงหนึ่งอายุของข้อพวกนี้ประมาณ10กว่าปีตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมมีคนไข้อายุ90ปีผ่านการเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้วในชีวิตเนี่ย3รอบอะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นน้อยเพราะว่า1การรักษาแบบนี้เปลี่ยนข้อเข่าแบบนี้เข้ามาที่บ้านเราเนี่ยไม่นานที่แบบเข้าถึงคนทุกคนนะครับอันที่2เนี่ยพวกเราจะไม่หนักเท่าฝรั่งอันที่3เนี่ยข้อเทียมปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินว่าคนต้องเปลี่ยน2รอบ3รอบส่วนมากก็แค่รอบเดียวแต่จริงๆน่ะในบางสังคมบางประเทศที่ใช้มานานแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่ผ่าตัดเปลี่ยนซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าสุขภาพอย่างอื่นยังดีอยู่ถ้าใครจำได้นะครับตอนที่สมเด็จย่าท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก่อนที่ท่านจะสิ้นไปเนี่ยนะครับท่านเนี่ยล้มใช่ไหมครับแล้วสะโพกหักมันมีโจทย์ข้อหนึ่งที่ถามกันว่าทำไมต้องผ่าตัดท่านด้วยประคับประคองท่านไม่ได้หรอโดยเฉพาะข้อสะโพกความรู้ที่เรามีอยู่นะครับว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาเดินไม่ได้แล้วเขาติดเตียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับอายุขัยเขาเนี่ยจะไม่เกิน1ปีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ติดเตียงแล้วไม่ค่อยได้ขยับเนื่องจากมีการหักของกระดูกเนี่ยเขาจะมีโรคซ้ำซ้อนเช่นแผลกดทับปอดอักเสบเพราะการไม่ขยับเนี่ยเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยถ้าในคนที่พอจะผ่าตัดไหวและกลับมาทำกายภาพให้เขาเคลื่อนได้บ้างหรือใกล้เคียงปกติของเขาได้บ้างเนี่ยอายุขัยเขาจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าบางทีหมอจะพูดนะครับว่าอยากให้ผ่าแต่บางทีพอเราไม่เข้าใจก็ต้องมาประเมินกันนะครับว่าถ้าเราเลือกจะไม่ผ่าเนี่ยเราดูแลเขาได้ไหมเพราะถ้าดูแลเขาได้ไม่ดีเนี่ยโรคแทรกจะตามเข้ามาเยอะเลยครับงั้นอันเนี้ยผมสรุปเรื่องข้ออักเสบทั้งหลายนิดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหารูปบางอย่างให้ดูแต่ว่าช่วงเนี้ยมีคำถามอะไรถามมาได้ก่อนนะครับคุณหมอคำถามบางคำถามก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่ว่านี่ก็อาจจะอ่านตามลำดับนะคะที่คำถามมาใต้ข้อพับด้านในของเข่าจะปวดเป็นเพราะอะไรคะข้อพับด้านในของเข่าใช่ไหมครับก็ท่านที่ถามคำถามนี้ครับอายุเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเข่าบวมไหมครับคือถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นอาการของเรื่องของข้ออักเสบเข่าอักเสบเนี่ยแบบนึงนะครับเพราะว่าอาการของข้ออักเสบเข่าอักเสบเนี่ยคือจริงๆเนี่ยอาจจะปวดภายในข้อเลยก็ได้ข้อบวมมากๆก็ได้หรือคนบางคนเนี่ยเข่ามันเริ่มมีการเสียดสีกันแต่ว่าจุดที่มันเสียดสีเนี่ยมันทำให้ตัวกล้ามเนื้อข้างนอกเนี่ยมันต้องออกแรงในการที่จะรับแรงบางอย่างเยอะขึ้นมันก็เลยปวดอยู่บางจุดทีนี้เนี่ยวิธีการรักษาก็คือต้องดูว่าจุดที่ปวดเนี่ยปวดจากกล้ามเนื้อหรือปวดจากตัวกระดูกนะครับข้างในแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักได้ไหมตรงที่ปวดถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากให้ยาแก้ปวดแล้วมีวิธีทำให้คลายกล้ามเนื้อได้ไหมใช่กดให้คลายหรืออะไรอย่างนี้คนบางคนก็ใช้เทคนิคทำกายภาพโดยการกระตุ้นอัลตราซาวด์หรือฝังเข็มก็ลดอาการได้นะครับ
ข้อเข่าครับและหลายส่วนของร่างกายที่เสียงดังเวลาขยับทานคูโคซามีนมาแล้วเป็นปีครับคูโคซามีนนี่ขนาดประมาณ 2,000 มิลลิกรัมชนิดเม็ดนะคะจะทานได้นานตลอดไปไหมคะกลูโคซามีนเนี่ยนะครับคืออะไรกลูโคซามีนเนี่ยในกระดูกอ่อนนะครับที่อยู่ระหว่างข้อเข่าเนี่ยหรือหลายๆจุดของร่างกายเนี่ยองค์ประกอบหลักคือสารกลุ่มพวกไกลโซมินาไกลแคนหรือกลูโคซามีนเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นการทานเข้าไปเนี่ยหวังว่ามันจะเข้าไปในเนื้อข้อไปซ่อมทำให้อย่างน้อยเนี่ยความหนาเนี่ยมันบางช้าลงความหมาของกระดูกอ่อนนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยแล้วก็ทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีขึ้นก็ลดอาการปวดบางคนใช้วิธีฉีดเข้าข้อเลยถามว่าทานได้นานไหมคือการใช้วิธีอย่างเงี้ยรักษาอย่างเงี้ยยังไงก็อินชาอัลเลาะห์ครับส่วนใหญ่ถ้าเรารู้เนี่ยคือไม่หายขาดแต่คนบางคนเนี่ยทำอย่างเงี้ยดีพอขนาดที่ว่าเขาไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเยอะเขาไม่ต้องผ่าตัดไปได้นานๆถามว่ากินไปได้นานไหมตราบใดที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ไตไม่มีปัญหาไตไม่วายเนี่ยทานได้ตลอดที่ผมถามว่าไตมีปัญหาไหมเพราะในบางกรณีที่ไตมีปัญหาเนี่ยสารกลุ่มพวกเนี้ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าร่างกายอาจจะรับได้ไม่เยอะนะครับเท่านั้นละครับข้อต่อไปนะคะหัวใจเป็นตะคริวค่ะหัวใจเป็นตะคริวเจ็บตรงหน้าอกเนี่ยหรอครับใช่ค่ะแล้วเป็นอยู่นานไหมแล้วรอดมาได้ยังไงครับไม่ขอโทษที่ถามประโยคนี้นะครับเพราะว่าประโยคนี้มันต้องแยกเลยนะครับว่าเจ็บตรงหน้าอกด้านนี้ถ้าเจ็บจากกล้ามเนื้อขาดเลือดนะครับแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยแล้วการขาดเลือดเนี่ยเส้นเลือดมันตีบแบบ 100% เลยเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่ามันจะตามมาด้วยหัวใจเต้นจังหวะแล้วหยุดเต้นแล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าอีกมุมนึงคือว่าถ้าอาการที่เจ็บตรงเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากตัวหัวใจแต่มันเกิดแค่กล้ามเนื้อตรงหน้าอกนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือว่าอาการอันเนี้ยมันเกิดจากหลอดอาหารที่มีกรดไหลย้อนแล้วมันมีการเกร็งตัวรุนแรงก็เจ็บอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นคนละเรื่องกันทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเจ็บตรงเนี้ยเนี่ยเจ็บจากอะไรแล้วจะทำไงได้บ้างเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนี้ยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องแยกหมอต้องแยกครับว่าเป็นจากอะไรกันแน่บางครั้งอาการคล้ายกันมากนะครับใครที่ถามมามีอะไรจะเล่าให้ผมฟังเพิ่มเติมไหมครับบังฟ้าบอกว่าอะไรนะเวลาเอี้ยวค่ะบังฟ้าพอผมจะตื่นนอนพอผมเอี้ยวครับโอ้โหมันอีจิตแล้วมีโรคหัวใจไหมครับไม่มีครับผมว่าเป็นกล้ามเนื้อครับคืออันนี้เป็นอาการข้ออักเสบแบบนึงเพราะว่าจริงๆตรงจุดนี้นะครับมันจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วกระดูกอ่อนเนี่ยเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูกหน้าอกนะครับแล้วก็กระดูกซี่โครงทีเนี้ย เวลาที่เรานอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันยืดหยุ่นไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเวลาอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะคนที่อากาศเย็นหรือมีแนวโน้มจะมีข้ออักเสบอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอที่ขยับตัวเนี่ยมันเหมือนกับไปดึงรั้งกล้ามเนื้อแล้วทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยที่มันอักเสบอยู่เนี่ยมันถูกขยับมันก็เลยเจ็บนะครับซึ่งอันนี้ครับใช้ยาแก้ปวดได้ทำกายภาพได้บางคนเขาใช้วิธีฉีดยาแก้อักเสบยาชาเข้าไปตรงนี้เลยครับน่าจะเป็นเรื่องของกระดูกอ่อนอักเสบมากกว่าถ้าอาการอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นหัวใจจริงๆถ้าเจ็บอย่างนั้นเนี่ยมักจะมีเรื่องใหญ่ตามมาเลยครับก็โอเคครับแต่ว่าใช้ยาได้นะครับถ้าแล้วแต่ต้องระวังเสมอนะครับคนที่กระดูกอ่อนอักเสบบริเวณหน้าอกถ้าใกล้ๆกับหัวใจเนี่ยถ้ามันเป็นเรื้อรังต้องไปเช็คหัวใจเสมอนะครับเพราะบางครั้งมันอาการมันปนกันมาได้ครับอันนี้ก็ข้อต่อไปนะคะอายุ67ปีเป็นเพศหญิงโรคประจำตัวก็คือไขมันในเส้นเลือดกินยาไปแล้วนะคะกินยา1เม็ดตอนนี้มีปัญหาว่าปัสสาวะเป็นฟองเป็นมาแล้ว2เดือนจะเป็นโรคไตไหมคะปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยนะครับมันมีแสดงว่าปัสสาวะเนี่ยอาจจะผิดปกติบางอย่างก็ต้องมาดูว่าเป็นฟองเพราะมีสารอะไรที่ไม่ควรจะออกมาปัสสาวะออกมาไหมส่วนใหญ่ปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากโปรตีนที่รั่วออกมาอันที่2ก็น้ำตาลนะครับอันที่3เนี่ยเขากินยาอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยมีสารบางอย่างออกมาทีนี้ถามว่าจะเป็นโรคไตไหมเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือตรวจนะครับไปหาคุณหมอตรวจปัสสาวะว่าที่เป็นฟองเนี่ยเป็นอะไรกันแน่อันที่2เนี่ยต้องเช็คเลือดเพื่อดูว่าการทำงานของไตเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะครับโปรตีนเป็นยังไงซึ่งถ้าบอกแค่นี้เนี่ยอาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ว่าก็ให้สงสัยไว้ก่อนแล้วค่อยตรวจเช็คเพราะว่าจะได้วางแผนถูกนะครับอันนี้เอาเรื่องของคนใกล้ตัวดีกว่าแม่ผมเองครับคุณแม่ผมเนี่ยจริงๆทำเดือนละท่านเป็นคนค่อนข้างสุขภาพดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยก็มาตรวจเช็คประจำปีก็คือเราพาเขาไปตรวจนะครับเพราะว่าท่านก็อายุพอสมควรละทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่เนี่ยจะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนิดๆหน่อยๆบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากตรวจมาอย่างเงี้ยประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็เพราะว่ามันมีจริงนะถึงแต่ว่ามันไม่ได้โชว์ทุกครั้งคุณแม่เนี่ยวัดความดันไม่เคยเจอว่าผิดปกติเลยเวลามาหาหมอนะครับ
จนทั้งแต่ว่ามันผิดปกติแน่ละหมอไตที่สนิทกันเนี่ยพี่เขาก็เลยให้แม่ผมเนี่ยวัดความดันเวลา4เวลาแล้วบางช่วงก็วัด6เวลาปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยความดันสูงจริงนะครับสูงในเกณฑ์ที่ต้องรักษาเลยเนี่ยแต่สูงแค่วันละประมาณช่วงเดียวคือช่วงประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นเนี่ยคือคนบางคนแพทเทิร์นของความดันเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าแม่ผมเนี่ยความดันขึ้นอยู่ช่วงนึงนะครับไม่กี่ชั่วโมงแต่ขึ้นแล้วสูงจริงแล้วเราก็เลยเริ่มให้คุณแม่เนี่ยทานยาความดันแล้วปรับอะไรบางอย่างปรากฏว่าทำงั้นปั๊บปัสสาวะไม่เคยมีโปรตีนรั่วออกมาอีกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับลักษณะปัสสาวะเนี่ยเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ได้แต่คุณแม่ผมเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้ออกมาเยอะนะครับโปรตีนปัสสาวะเขาก็เลยไม่ได้ขุ่นหรือไม่ได้เป็นฟองเพียงแต่ว่าเวลาไปตรวจแล้วมันเจอเท่านั้นเองเราก็เลยโยงมาว่าแม่เนี่ยเป็นความดันแล้วนะต้องเริ่มรักษาแล้วนะครับผู้ชายอายุ70ปีมีปัญหาต้นคอกระดูกเสื่อมมีวิธีช่วยให้ดีขึ้นอย่างไรคะ70ปีต้นคอกระดูกเสื่อมนะครับเสื่อมขนาดไหนพอจะบอกได้บ้างไหมครับคือกระดูกต้นคอเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะพิเศษอันเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูคือกระดูกสันหลังที่ตรงต้นคอนะครับโดยเฉพาะข้อ1กับข้อ2เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะอันนึงที่นี่ครับรูปนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับมันจะดูคือเป็นกระดูกที่เขาเลาะเฉพาะกระดูกโดยที่ไม่มีกล้ามเนื้อนะครับกระดูกสันหลังข้อที่1เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยข้อที่2ก็เป็นวงกลมเหมือนกันประกบกันอยู่แต่ว่ามันจะมีแกนของข้อที่2ที่จะแนบชิดกับข้อที่1แบบขึ้นมาซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้ากระดูกสันหลังข้อ1ข้อ2เนี่ยมีการอักเสบผิดปกตินะครับบางคนเนี่ยเป็นจากโรครูมาตอยหรือว่าบางคนเป็นจากข้อเสื่อมในอายุเยอะๆแล้วมันทําให้ไอ้ตัวแกนเนี่ยมันคอนแคลนหรือว่ามันพร้อมจะหลุดได้เนี่ยกระดูกเสื่อมที่ต้นคอเนี่ยมีอันตรายได้เพราะว่าถ้าเกิดกระดูกไอ้ตัวแกนที่เรียกว่าตัวเดนตัวแอคซิสเนี่ยมันหลุดออกมานะครับมันไปกดไขสันหลังเนี่ยคนบางคนจะหยุดหายใจได้บางคนเนี่ยที่เล่นกันนะเด็กเล่นกันหรือว่าผู้ใหญ่ครับอุบัติเหตุตรงต้นคอแล้วเขากลายเป็นอัมพาตแล้วเขาหยุดหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดตรงนี้มันไปกดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณหมอเขาตรวจคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังอักเสบหรือกระดูกสันหลังเสื่อมที่ต้นคอเนี่ยก็ต้องเช็คก่อนว่าเป็นระดับไหนบ้างภาพเอ็กซเรย์เนี่ยเวลาดูคำเสื่อมเนี่ยเขาจะดูว่าตัวหมอนรองกระดูกของแต่ละข้อเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงไหมเพราะว่าเวลาที่มันเสื่อมเนี่ยหมอนรองกระดูกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วตัวกระดูกเองมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอันที่สองเนี่ยนะครับมีขินปูนจับด้านข้างไหมเพราะว่าอาการของกระดูกสันหลังเสื่อมที่ต้นคออันนึงก็คือว่าเส้นประสาทจะวิ่งจากต้นคอเนี่ยมาที่แขนสองข้างนะครับแล้วก็บริเวณต้นคอเองกับหน้าอกต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเสื่อมคนบางคนเนี่ยมีการปวดร้าวจากต้นคอมาที่ปลายมือปลายแขนได้แล้วถ้ามีการอย่างนี้เนี่ยหมอก็ต้องมาเช็คแล้วว่าการกดทับเนี่ยกดทับระดับไหน อันตรายมากไหมถ้าไม่อันตรายมากทำกายภาพออกกำลังกายทานยากระตุ้นเป็นครั้งเป็นคราวยาคลายกล้ามเนื้อก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นเยอะๆนะครับเขาอาจจะต้องผ่าตัดหรือคนบางคนเนี่ยจะต้องใส่ปลอกคอเพื่อลดอาการตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะมีการกดทับเส้นประสาทก็จะเยอะนะครับหลักๆก็คือว่าถ้ามีความผิดปกติปั๊บก็ต้องตรวจก่อนว่าเป็นที่ระดับไหนของต้นคอตรงนั้นมีสตรัคเจอร์มีอวัยวะอะไรบ้างที่ต้องระวังแล้วก็รักษาเนี่ยประคับประคองหรือว่าถึงขั้นต้องผ่าตัดครับคำถามนี้คล้ายๆกันกับที่คุณหมออธิบายนะคะเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมตรงที่เขาบอกว่าม้าอายุ87ปีแล้วก็เจ็บเข่าทำทุกอย่างแล้วก็ไม่หายเจ็บบางวันก็บวมตอนนี้ไม่ทำจะไปทำที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยแล้วก็ใช้วิธีกรอกเลือดอยากปรึกษาว่าจะดีไหมจะดีขึ้นไหมคะกรอกเลือดแบบมุสลิมใช่ไหมครับค่ะคือเอางี้ก่อนนะครับเขาเสื่อมทำทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องถามว่าคุณหมอที่ดูเนี่ยบอกต้องผ่าตัดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัจจัยในการรักษาอาการของเขาเสื่อมเขาอักเสบเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราแก้ไม่ได้เช่นน้ำหนักลดจะทำยังไงให้มันลดในเมื่อเราออกกำลังกายไม่ได้อาหารเราก็ไม่ได้กินเยอะการเผาผลาญเราพอสูงอายุขึ้นมันก็เผาผลาญน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันแก้ที่น้ำหนักไม่ได้มันก็ยังมีอาการอยู่ตลอดทำอะไรก็ตามก็แค่ประทังอาการนิดนึงแล้วกลับมาเจ็บอีกนี้การกรอกเลือดเนี่ยมีโอกาสช่วยได้ไหมอันนี้ผมออกตัวเลยว่าการกรอกเลือดเนี่ย
ตามสุนนะเนี่ยอาจจะมีวิธีรักษาได้หลายอย่างแต่ผมไม่แน่ใจว่าสำหรับเรื่องของการรักษาเข่าอักเสบเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไหมแต่ว่าการกรอกเลือดเนี่ยเป็นของจริงในบางเรื่องนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยการกรอกเลือดเนี่ยลดความดันทันทีถ้าเอาเลือดออกมามากพอแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับผมเคยร่วมรักษาคนไข้กับหมอ ICU มือต้นๆของประเทศเนี่ยคนไข้เนี่ยเขาเป็นโรคบางอย่างซึ่งเขาเนี่ยมีความดันที่คุมไม่ได้แล้วมีความการไหลเวียนเนี่ยแย่จนทั้งออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอทำทุกอย่างละมีการหายใจโดยใช้ออกซิเจนผสมไนโตรเจนเพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้นแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณหมอเขาใช้วิธีโบราณนะครับคือดูดเลือดทิ้งก็คือการกรอกเลือดนะครับแต่ว่าเป็นการดูดเลือดจากเส้นเลือดพอลดความข้นของเลือดลงมาเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดสมดุลใหม่ที่การไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเคสนั้นเนี่ยความดันดีขึ้นคุมได้ดีขึ้นแล้วการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยดีขึ้นด้วยก็ผ่านวิกฤตไปได้ช่วงนึงแล้วก็ฮัมดุลิลลาห์เขาก็ฟื้นกลับมาได้รอดได้ก็แค่จะบอกว่าไอ้การกรอกเลือดเนี่ยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฟลโบโตมีหรือเราเรียกว่าฮิจามะเนี่ยมันเป็นของจริงในการใช้บางอย่างได้เพียงแต่ว่าเทคนิคในปัจจุบันอาจจะคนละอย่างกับสมัยก่อนแต่ว่าใช้ได้กับทุกโรคในบางวิธีแบบไหนบริบทแบบไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่มีความรู้ก็เลยไม่กล้าที่จะคอมเมนต์นะครับครับแล้วกลัวผ่าไหมครับไม่ต้องกลัวครับอินชาอัลเลาะห์ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับจริงๆนะครับคือผมเข้าใจว่าเราจะกลัวเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าผมให้ละหมาดอิสติกอเราะห์ครับถามข้อมูลหมอเยอะๆแล้วก็ละหมาดอิสติกอเราะห์แล้วจริงๆผมเชื่อว่าในห้องนี้นะครับหรือว่าญาติๆของคนในห้องนี้มีคนผ่ามาแล้วหลายคนเพียงแต่ว่าผ่าเสร็จแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีอยู่ช่วงนึงทำบริหารให้ดีพอเพราะว่าผ่าแล้วนะครับมันก็ต้องมีการฟื้นฟูด้วยเพราะถ้าผ่ามาแล้วเนี่ยไม่ขยับเลยเนี่ยข้อที่ผ่าก็จะติดก็จะมีประโยชน์น้อยแต่อินชาอัลเลาะห์นะครับการผ่าในปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวน้อยลงเยอะมากที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าผมตอนผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมดูคนไข้อายุ90ปีซึ่งเป็นโรคเลือดนะครับเป็นมันเลือดเรื้อรังแต่เขาว่าผ่านการผ่าตัดเข่ามาแล้วเนี่ย3ครั้งนะครับแต่ละครั้งผ่านประมาณ12ปีอย่างเนี้ยครับนะครับมีครับข้อต่อไปฮะคุณหมอจริงไหมคะที่บอกว่าเวลาปวดขาเนี่ยผู้ชายหญิงซ้ายชายขวาอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอเกี่ยวไหมคะคิดว่าไม่มีข้อมูลอันนั้นนะครับคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับค่ะค่ะมีอาการท้องอืดทุกวันจะเป็นอะไรไหมคะคนที่มีท้องอืดทุกวันนะครับสมมติว่าถ้ามาหาผมแล้วบอกผมอย่างเงี้ยเนื่องจากผมเป็นหมอโรคเลือดโรคมะเร็งเราเป็นหมออายุรกรรมทางด้านทุกเนี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนสูงอายุด้วยเนี่ยผมต้องคิดในใจเลยว่าภาวะอะไรเนี่ยทำให้ท้องอืดทุกวันได้มีตั้งแต่ภาวะปกติธรรมดาชนิดของอาหารถึงสิ่งที่ผมกลัวและกังวลก็คือว่ามีเนื้องอกที่กำลังจะกลายหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันกลายแล้วมันล่าช้าเนี่ยมีผลเสียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท้องอืดเราก็ต้องมาเช็คต้องเรื่องของแพทเทิร์นของการกินของเขาว่าเขากินอาหารอะไรยังไงบ้างและเป็นคนที่ออกกำลังกายไหมเพราะว่าผู้สูงอายุนะครับที่ติดเตียงที่ขยับตัวน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาเนี่ยจะมีท้องผูกท้องอืดก็จะเยอะขึ้นบางครั้งเนี่ยแค่ให้เขาได้เดินหรือขยับมากขึ้นเนี่ยก็หายไปเลยแต่ว่าถ้าตรวจทุกอย่างเช็คทุกอย่างแล้วนะครับอาหารเนี่ยก็ไม่ได้บ่งชี้อาหารบางอย่างเช่นอาหารที่มีถั่วเยอะๆนะครับแล้วคนบางคนการย่อยไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะมีท้องอืดได้เยอะอาหารที่สร้างแก๊สเยอะๆเครื่องเทศบางอย่างทีนี้ถ้าประวัติไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องมาตรวจเพราะว่ายิ่งถ้ามีประวัติว่าบางครั้งนะครับอุจจาระเนี่ยจะเคยลำเท่านี้มันลำเล็กลงขี้ออกมาเหมือนขี้แพะหรือบางครั้งมีเลือดปนถ้ายิ่งหรือปวดท้องไม่จุดๆเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องเนื้องอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืดเนี่ยต้องเช็คก่อนว่ามันผิดปกติไหมแล้วก็ลองแก้ด้วยวิธีง่ายๆก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลงไวเนี่ยต้องตรวจละเอียดนะครับเพราะว่าต้องระวังว่าไม่มีอะไรหลบซ่อนไหมเฉพาะเรื่องของเนื้องอกครับถ้าเป็นเนื้องอกก่อนมันจะกลายเป็นเนื้อร้ายเนี่ยเราจัดการได้เนิ่นๆก็อินชาอัลเลาะห์ก็ป้องกันมะเร็งได้แล้วก็รักษาหายขาดได้ครับข้อต่อไปนะคะเวลาสุญูดในเวลาละหมาดจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นเสียงดังเป็นเวลา2เดือนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นนะคะแล้วก็มีเจ็บหน้าอกไหมครับเจ็บไหมนะคะก็ฝากถามมานะคะคืออย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยในท่าบางท่าเนี่ยเราได้ยินเสียงหัวใจชัดขึ้นเช่นเวลาที่เราก้มนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับอัลเลาะห์เนี่ยจะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับตัวตลอดเวลา
จากท่านอนมาเป็นท่านั่งจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนหรือจากยืนลงมากล้มหรือว่ามาในท่าสยุดท่ากราบท่าคุดคูเนี่ยนะครับการปรับตัวมีตลอดเวลาในคนปกติเนี่ยการปรับตัวเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลอะไรมากเพราะว่าจากท่านอนเป็นท่านั่งเนี่ยในคนที่ปกติเนี่ยความดันมันจะเพิ่มขึ้นทันทีเนี่ยนะครับประมาณ10นิดนึงแล้วร่างกายก็จะไม่รู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดคนที่ความดันเพิ่มไม่ได้เนี่ยเขาจะมีการหน้ามืดปวดศีรษะได้ซึ่งกลไกอันเนี้ยหรือว่าคนบางคนเนี่ยจากท่านอนไปเป็นท่ายืนแล้วความดันลดลงไปแทนที่มันจะขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยก็จะหน้ามืดหรือว่าหมดสติได้เพราะว่าหัวใจทํางานได้ไม่แข็งแรงพอทีนี้มองย้อนกลับมานะครับถ้าเค้าสยุดแล้วยินเสียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าในท่าคุดคูเนี่ยจริงๆการไหลเวียนเนี่ยเลือดมันถูกบีบเข้าหัวใจมากขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นได้ยินชัดขึ้นแต่ถ้าเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินแล้วอยู่ๆมาได้ยินเนี่ยต้องเริ่มเช็คแล้วว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเค้าเหนื่อยมากขึ้นมั้ยนอกจากหัวใจเนี่ยได้ยินเสียงชัดขึ้นแล้วเนี่ยมีภาวะใจสั่นในการเปลี่ยนท่าทางไหมแล้วก็ทำงานหนักได้เท่าเดิมไหมเพราะว่ามันจะบอกว่าหัวใจมีปัญหาหรือเปล่าถ้าอย่างอื่นปกติหมดนะครับแค่ได้ยินเสียงเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ผมว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากมายบางครั้งในบางภาวะเราพอเราเปลี่ยนอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีเราได้ยินบางอย่างเยอะง่ายขึ้นเพราะว่าหัวใจมันต้องเต้นแรงขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้ามีอาการอื่นต้องระวังครับหัวเข่าที่มีเสียงก๊อปแก๊ปเป็นอาการอะไรคะก็คือเวลาที่เราขยับตัวนะครับแล้วก็ตามเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเนี่ยที่มันไม่ควรจะได้ยินเนี่ยต้องมาก็คือมันมีบางอย่างเสียสีกันที่การเสียสีเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าตามข้อเนี่ยนะครับถ้าหัวเข่าส่วนใหญ่ก็คือกระดูกขัดกันเองแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกขัดกันเองนะครับเป็นคนหนุ่มที่ออกกำลังกายเยอะเล่นกีฬาเยอะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเส้นเอ็นที่มันขัดกันเพราะว่าเขาออกกำลังกายเยอะแล้วเขาเริ่มมีการกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบแล้วเขาเนี่ยมีการยืดกล้ามเนื้อไม่พอเวลามันขัดกันเวลามันยืดเนี่ยมันก็มีถึงก๊อปแกร็บได้ถ้าสูงอายุเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระดูกกับกระดูกอ่อนที่มันเริ่มเสื่อมเนี่ยแล้วมันขัดกันถ้าเป็นคนหนุ่มๆที่ออกกำลังกายเยอะๆเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกับเรื่องของเส้นเอ็นซึ่งพวกนี้นะครับโดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นไปตามวัยค่อยๆเป็นค่อยไปก็คือการเสื่อมตามวัยแต่ว่าถ้าอยู่มันเป็นปุ๊บปั๊บเนี่ยจะต้องระวังว่ามันมีอะไรที่มันจะเสื่อมมากขึ้นปุ๊บปั๊บไหมอย่างเช่นคนออกกำลังกายในคนหนุ่มๆแล้วก็มีเสียงพวกนี้นะครับแสดงว่าทักษะการใช้กล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวข้อนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะเพิ่มความเสื่อมเพราะว่ามันจะทำให้การขัดกันเนี่ยมากขึ้นอันนี้พวกที่เล่นเวทยกน้ำหนักฟิตหุ่นนะครับจะมีปัญหาเนี่ยบ่อยแล้วถ้าเกิดเทรนเนอร์เขาจะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณยกเวทแล้วคุณได้ยินเสียงกรอกๆนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยจัดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไม่ดีแล้วทำเยอะๆเนี่ยมันจะเพิ่มความเสื่อมได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าของผู้สูงอายุก็คือเรื่องของเข่าเสื่อมซึ่งก็จะต้องระวังว่ามันเสื่อมขนาดไหนแล้วต้องทำไงบ้างนะครับบางทีมันจะมาก่อนอาการนะครับไปข้อต่อไปนะคะขาพลิกเอ็นขาดตั้งแต่เดือนพฤษภาใส่เฝือกอ่อนมาตลอดครับตอนนี้ยังเดินไม่ดีบางครั้งก็เจ็บต้องดูแลยังไงคะถึงจะหายเป็นปกติผมถามนิดนึงนะครับตอนที่วินิจฉัยว่าเอ็นขาดตรงนี้ขาพลิกเนี่ยได้ทำ MRI ไหมครับคืออย่างนี้นะครับเวลาที่เอ็นขาดเนี่ยถ้ามันอยู่คำว่ามันขาดทั้งเส้นเลยไหมหรือว่าขาดเป็นบางส่วนแล้วความเจ็บปวดอันนี้มันมีผลต่อการเคลื่อนไหวมากไหมปกติเนี่ยนะครับหมอเขาจะให้2วิธีการรักษาถ้าเป็นไม่เยอะเช่นผ่าตัดเลยถ้าคนที่ต้องรีบอยากให้รีบหายเพราะว่าไม่ผ่าแล้วจะหายช้าอันที่สองเนี่ยก็คือใส่เฝือกอ่อนให้มันหยุดเคลื่อนไหวแล้วจุดที่ขาดถ้ามันไม่เยอะมากเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวมันเองแต่พอมันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยหรือมันเริ่มติดแล้วเนี่ยมันต้องมีการฟื้นฟูโดยการทำกายภาพหรือบริหารที่ถูกวิธีเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาทีนี้ถ้ายังเจ็บอยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องตรวจกับคุณหมอว่าที่รอให้มันหายให้มันเชื่อมต่อกันให้ดีเนี่ยมันได้เชื่อมต่อไหมแผลมันดีไหมแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยจะต้องเข้าไปผ่าตัดเพื่อซ่อมเพื่อแก้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานไม่ได้ขยับไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเหมือนกันครับคุณขอละลับละล้วงคือคุณเพื่อนผมคนหนึ่งคือคุณหมอแม็กกันนะครับอย่าสักครับคุณแม่เขาเนี่ยเคยล้มตอนล้มเนี่ยคุณหมอที่ดูเนี่ยเขาก็เอ็กซเรย์นะครับตรงหัวไหล่ตรงเนี่ยบอกไม่กระดูกไม่มีหักเลยครับแต่แม่เขาปวดจริงปวดมากๆด้วยนะครับคือเขาให้ยาแก้ปวดแต่ว่ายาแก้ปวดกลับมาบ้านพอยาหมดฤทธิ์ก็ปวดมากๆอีกแล้วบางครั้งเนี่ยไปโรงพยาบาลก็ถึงขั้นใช้มอร์ฟีนฉีดทีนี้พอมีโจทย์พวกนี้มาผมกับแม็กก็คุยกันว่าเอ๊ะอาการปวดเกินปกตินะมันต้องมีอะไรที่ไม่ปกติละแต่ว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเราก็เลยต้องทำ MRI คือการทำเอ็กซเรย์นะครับคอมพิวเตอร์ชิ้นนึงที่ใช้คลื่นแม่เหล็กเขาใช้คำว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กมันจะดูภาพของเนื้อเยื่อพวกเนื้อเยื่ออ่อนๆนะครับกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกอ่อนอะไรเงี้ยได้ดีกว่าปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเส้นเอ็นขาด
แล้วคุณแม่เขาเป็นคนที่ถ้าใครรู้จักคุณแม่หมอแม็กเนี่ยเขาค้าขายเพชรพลอยเขาก็ต้องขับรถช่วยตัวเองอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพ่อลูกเนี่ยอยู่คนละบ้านกันคุณแม่เนี่ยถ้าเขาขับรถไม่ได้เนี่ยชีวิตเขาจะลำบากเพราะว่าเขาไม่มีลูกอยู่ใกล้ๆคอยดูแลเขาโจทย์ของเขาก็คืออยากหายเร็วก็เลยต้องผ่าตัดแต่หมอที่รักษาให้ก็เป็นหมอที่เป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเขามีเวลาแล้วเข้าใจเย็นเนี่ยไม่ต้องผ่าเนี่ยประมาณ6อาทิตย์ถึง3เดือนเนี่ยมันจะค่อยหายจะค่อยดีขึ้นเองก็จะมีโจทย์อย่างนี้เหมือนกันทีนี้ผมน้องท่านนี้นะครับใส่เฟอร์ออนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยโจทย์ก็คืออาจจะต้องเช็คว่าที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยหรือว่ามันดีขึ้นแต่ยังดีไม่พอแล้วรอต่อได้ไหมหรือว่าต้องผ่าตัดหรือว่าต้องถ้ามันเกือบดีแล้วล่ะแต่ว่าเจ็บเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ยังรับหนักแล้วไม่ดีต้องทำกายภาพก็กลับทำกายภาพอันนี้ต้องให้คุณหมอประจำตัวช่วยดูให้นิดนึงนะครับขอบคุณค่ะอันนี้คำถามนี้เขาทำมาเป็น2คนเลยนะคะมีอาการชาที่ปลายเท้าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็จะแก้อาการนี้ได้อย่างไรแล้วมีข้อเดียวกันเลยค่ะว่ามันชาที่นิ้วมือด้วยแล้วก็นิ้วเท้าด้วยค่ะเป็นเบาหวานไหมครับไม่เป็นค่ะไม่เป็นเบาหวานแล้วโรคประจำตัวอื่นก็ไม่มีใช่ไหมครับค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้ามีการชาตามปลายมือปลายเท้าเนี่ยนะครับไม่ว่าในภาวะอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีหลายๆที่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบหน้าที่ของเส้นประสาทเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทไปควบคุมกล้ามเนื้อทำให้เราขยับได้หยิบจับยกของได้แต่ส่วนนึงคือการรับรู้ความรู้สึกต่างๆเช่นรับรู้ความเจ็บปวดรับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับนี่ปัญหามันคือว่าถ้ามีการเจ็บหรือชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยมักจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เช่นคนบางคนนะครับเป็นเบาหวานแล้วเกิดภาวะเส้นประสาทอักเสบก็มีอาการอย่างนี้ได้หรือคนบางคนเนี่ยขาดวิตามินบางอย่างเช่นขาดวิตามิน B ก็ทำให้เกิดเส้นประสาทอักเสบได้หรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบชื่อโรคกลุ่มเส้นประสาทอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือจากภูมิคุ้มกันหรือบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วคนเกิดจากถ้าเกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับหรือก็กระดูกงอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยปกติแล้วจะเป็นอยู่ไม่กี่จุดนะครับจะไม่ได้เป็นทั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาแยกกันว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วจะรักษายังไงถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยนะครับคุณหมออาจจะให้พวกวิตามิน B รวมนะครับมันอาจจะช่วยทำให้เกิดการซ่อมแซมก็ดีขึ้นได้บ้างแต่ถ้าเป็นเยอะๆเกิดจากการกดทับของหมอนรองกระดูกที่ต้นคอหรือว่าการกดทับหมอนรองกระดูกที่ตรงข้างหลังเนี่ยก็ต้องมาดูว่าต้องทำกายภาพหรือว่าต้องทำยังไงให้หมอนรองกระดูกมันไม่กดเช่นการผ่าตัดไหมอย่างนี้เนี่ยนะครับคือต้องตรวจก่อนแล้วหาสาเหตุแล้วก็ไปให้ถูกจุดนะครับค่ะวิธีป้องกันนิ้วล็อกค่ะทำอย่างไรนิ้วล็อกก็เป็นอีกเรื่องนึงของความเสื่อมนะครับคือถ้ามันล็อกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้การอักเสบการบวมของเส้นเอ็นเนี่ยมันน้อยลงแล้วไม่ล็อกบ่อยแต่มันล็อกมากๆแล้วมันบวมมากๆแล้วผังผืดที่กดทับเนี่ยมันหนามากๆเนี่ยนะครับวิธีเดียวก็คือผ่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยการแช่น้ำอุ่นกับทำกายภาพเนี่ยทำให้มันเคลื่อนไหวได้ดีไหมเพราะว่าที่มันล็อกเนี่ยนะครับปกตินิ้วล็อกมันเกิดได้ทุกนิ้วนะครับแต่แต่ละที่เนี่ยมันจะมีกลไกต่างกันกลไกการเกิดนิ้วล็อกเนี่ยเหมือนกับการเกิดโรคที่เขาเรียกว่าคาร์ปาลทันเนลนะครับที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยแล้วมันกดทับเนี่ยคนบางคนผู้สูงอายุหรือบางคนเนี่ยใช้งานเยอะๆเนี่ยจะมีการชาปลายนิ้วแถวๆนี้นะครับแล้วทำให้ทำงานไม่ได้หยิบจับอะไรไม่ได้บางครั้งเนี่ยช่วงแรกได้เนี่ยเขาอาจจะมีการฉีดสเตียรอยพายุบวมเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นก็ทำงานได้แต่พอฉีดซ้ำๆกันหรือให้ยาแก้ปวดซ้ำๆกันแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปผ่าเพื่อกรีดให้ผังผืดที่จับระหว่างตรงนี้นะครับปุ่มกระดูกด้านซ้ายด้านขวาของตรงข้อมือเนี่ยมันขาดเพราะมันขาดกันกดทับไม่มีก็จะดีขึ้นอันนี้ผ่าตัดเล็กทำไม่ยากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดกับนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยนะครับเพราะว่านิ้วของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อควบคุมเนี่ยซับซ้อนอย่างนิ้วเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่ควบคุมระยะไกลนะครับจับตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วกระจายออกเป็น 4-5 จุดด้านหลังก็มีเหมือนกันแล้วมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ควบคุมด้านนี้ด้านนี้อยู่นี่เวลามันล็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการควบคุมของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มาจากระยะไกลเพราะว่าแต่ละจุดที่เส้นเอ็นแนบกับกระดูกเนี่ยนะครับมันก็มีปลอกเป็นผังผืดรัดที่ตรงนี้รัดที่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเส้นเอ็นที่มันต้องเคลื่อนผ่านปลอกถ้ามันบวมเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้ก็เกิดการล็อกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาวิธีให้มันยุบบวมไม่ได้ก็ต้องไปกรีดไอ้ตัวปลอกนะครับเวลากรีดตัวปลอกแล้วถามว่าทำงานได้ดีไหมทำงานได้ดีนะครับยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าบางจุดเนี่ยความกระชับในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่นุ่มเหมือนเก่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันก็คือถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันป้องกันยากแต่อาจจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้คือว่าถ้ามันมีการอักเสบต้องลองไม่ให้เกิดการอักเสบแล้วก็ไม่ทำงานหนักเกินไปเพราะว่าถ้าเราใช้มือนั้นซ้ำๆนะครับแล้วมันทำให้การบวมเนี่ยของเส้นเอ็นเนี่ยเป็นมากขึ้น
ก็จะเป็นซ้ำๆได้ถ้าป้องกันระยะยาวตั้งแต่คนที่ไม่เคยเป็นเลยก็คือทำงานอย่าให้หนักมากอย่าทำงานเกินตัวแล้วให้เนื้อเยื่อได้พักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็เวลาทำงานนี่ก็ต้องเช็คครับว่าถ้ามันมีการเกรงมีการเจ็บก็ต้องมีการผ่อนคลายนะครับหรือว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากเป็นเรื่องของความเสื่อมครับกว่ามันจะเกิดเนี่ยคือทำงานหนักมาทั้งชีวิตอย่างที่ผมบอกคนบางคนเนี่ยใช้ข้อมือทำอะไรเยอะนะครับเย็บจักบางคนเนี่ยนวดแป้งอย่างนี้ครับแล้วเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือจุดที่กายภาพของกายวิภาคของโครงสร้างต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่แบบแก้ได้แบบเฉียบพลันนะครับแต่ว่าเรื่องนิ้วล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแก้ไม่ยากแต่เป็นผ่าตัดเล็กๆกันนะครับครับขอบคุณค่ะนี่ก็ปวดเข่านะคะแต่ว่าเขาทานคอลลาเจนค่ะแบบผงตอนนี้เขายังชั่วแล้วแต่ว่าถ้าจะกินต่อไปดีไหมคะเป็นแบบซองๆที่ชงน้ำดื่มถ้ากินไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้ไหมคะแล้วก็รบกวนว่ายี่ห้อไหนดีที่ว่าจะกินนะคะเอางี้ก่อนเลยนะครับกลูโคซามีนกับคอลลาเจนเนี่ยคล้ายๆกันก็มีคนถามว่ากินแล้วช่วยไหมกลูโคซามีนเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยตรงตัวมากกว่าแต่ว่าเราก็เห็นมันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้กินกลูโคซามีนกินคอลลาเจนก็ได้ผลดีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยทางหมอเองเนี่ยหมอยังถามกันเลยว่าแล้วจริงๆกินคอลลาเจนได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเพราะว่าโครงสร้างของคอลลาเจนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่ใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับแล้วการดูดซึมไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เพราะว่าคนบางคนเนี่ยกินแล้วเขาดีขึ้นจริงถ้ากินแล้วดีขึ้นจริงก็อินชาอัลเลาะห์กินได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกนิดนึงว่าคือคอลลาเจนเนี่ยคือสารสกัดของสารกลุ่มคล้ายๆกับว่าเป็นสกัดจากโปรตีนที่มีโครงสร้างพวกมีโพลิซัคไครด์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นมันคือแล้วก็โปรตีนบางอย่างด้วยทีนี้ที่มาครับที่มามันฮาลาลหรือเปล่าอันนี้ก็ลองระวังกันนิดนึงแต่ว่าอุลามะบางท่านจะบอกว่าที่มาของมันเนี่ยอาจจะไม่สำคัญเพราะมีการเปลี่ยนรูปโดยรูปร่างไปหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าคนที่กังวลก็เลือกยี่ห้อครับแล้วก็ที่มันมีตาฮาลาลถามว่ามันต่างกันไหมมันไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ายี่ห้อไหนดีกว่าแต่คนที่เขาเคลมเขาบอกว่าสกัดมาจากปลาดีกว่านะสกัดมาจากเป๋าคือดีกว่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกัดจากซอสอื่นเนี่ยก็คงไม่ต่างกันมากเพราะบางคนเนี่ยจะสกัดจากเนื้อเยื่อของลูกไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ถ้าได้ผลก็กินต่อได้ครับตราบใดที่ไตไม่มีปัญหาของพวกเนี้ยถ้ากินเยอะๆแล้วไตมีปัญหาต้องระวังเพราะว่าโปรตีนหรือสารพวกเนี้ยมันมีความเป็นกรดถ้าไตมีไม่ดีมันอาจจะไม่ไตวายได้มากขึ้นเท่านั้นล่ะครับนี่เป็นเรื่องของมะเร็งค่ะยารักษามะเร็งเต้านมอะค่ะครับเซนดอสครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะอ่านภาษาอันนี้ถูกป่ะคะทาโมซิฟินใช่ไหมคะทาโมซิฟินครับค่ะทำไมต้องกินติดต่อถึง5ปีนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็บอกว่ามะเร็งตัวนี้ค่ะ DCIS นะคะ DCIS ครับที่เต้านมมีโอกาสหายขาดไหมคะแล้วก็อาหารที่หลีกเลี่ยงค่ะผมถามนิดนึงพี่น้องท่านนี้นะครับผ่าตัดทั้งเต้าไปหรือเปล่าครับหรือว่าตัดแค่เฉพาะก้อนพอจะบอกได้ไหมครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อน DCIS นะครับมันมาจากภาษาอังกฤษว่า ductal in situ carcinoma คำว่า carcinoma in situ หรือว่ามะเร็ง in situ คือมะเร็งที่เป็นระยะเริ่มต้นยังไม่มีการแพร่กระจายครับคือตามทฤษฎีเขาบอกว่าการเกิดมะเร็งของเซลล์เยื่อบุต่างๆเต้านมเนี่ยถือเป็นเซลล์เยื่อบุนะครับเวลาที่มันเริ่มเป็นมะเร็งมันจะเป็นในชั้นของเยื่อบุชั้นบนแล้วมันจะมีส่วนของเขาเรียกว่า basement membrane หรือว่าเป็นชั้นเยื่อบางๆของเยื่อบางอย่างอยู่นะครับทีนี้ถ้ามาตัวมะเร็งมันกินล้ำอันนี้เข้ามาก็คือเป็นมะเร็งจริงๆแต่ว่าถ้ามันยังไม่กินล้ำไอ้ตัวเยื่อบางๆที่อยู่ตรงฐานของเซลล์เนี่ยก็จะใช้คำว่าเป็นมะเร็ง in situ ก็คือถ้าตามที่คือมะเร็งระยะศูนย์นะครับคือมะเร็งที่เกือบจะเป็นมะเร็งละแต่ยังไม่มีการลุกล้ำก็เลยถือว่าเป็นระยะศูนย์อยู่ปัญหามันคือว่าเวลาคนที่เป็น DCIS หรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมตัวเนี้ยมันเป็นได้หลายจุดในร่างกายอะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันผ่านการถูกทดสอบด้วยสารกระตุ้นต่างๆความเครียดต่างๆปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเนื้อเยื่อมันพร้อมจะกลายพร้อมๆกันหลายๆจุดแต่จะเห็นทีละจุดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเขาตัดทั้งเต้าเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยห่วงครับเพราะว่า DCIS ตัดไปแล้วก็จบแต่ว่าถ้าเขานอกจากมี DCIS แล้วเขามีมะเร็งตัวจริงด้วยที่เรียกว่า invasive ductal carcinoma ซึ่งเป็นมะเร็งระยะ 1-4 เนี่ยนะครับปนอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการรักษาที่มันมากกว่าบางคนเนี่ยเป็น DCIS เนี่ยไม่ทำอะไรเลยก็ได้ตัดออกก็จบแล้วคอยเฝ้าระวังแต่บางคนบอกว่าถ้ากินยาเนี่ยอาจจะช่วยป้องกันการกลายต่อ tamoxifen เนี่ยนะครับเป็นยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนปลอมครับที่บอกรักษาด้วยฮอร์โมนของในเต้านมก็คือการใช้ยากลุ่มนี้เป็นฮอร์โมนปลอมซึ่งเวลากินเข้าไปเนี่ย
มันจะไปแย่งที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่ให้จับเซลล์เต้านมเพราะว่าเต้านมของผู้หญิงนะครับเวลาปกติก็ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนให้ขยายขนาดให้สร้างน้ำนมแต่เวลาที่มันเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ยังถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามียาปลอมที่ไปจับกับตัวรับแล้วหลอกว่าอันนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนนะแทนจะกระตุ้นเนี่ยไปกดมันเนี่ยตัวมะเร็งมันยุบลงได้หรือว่ามันก็จะกลายเป็นว่ามันหลับไปแล้ววันนึงมันอาจจะตายไปก็ได้การใช้ยาพวกนี้ก็คือเป็นการรักษาแล้วก็ในมุมของคนที่เป็นมะเร็งที่ต้องรักษาเช่นเป็นระยะ3ระยะ4ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันคนที่เป็นระยะ0หรือระยะ1แล้วตัดออกไปแล้วเพราะว่าป้องกันเพื่อไม่ให้จุดอื่นเนี่ยกลายออกมาคำถามว่าทำไมต้องกินถึง5ปีกินน้อยกว่านั้นได้ไหมกินมากกว่านั้นได้ไหมเขามีความเชื่อว่าถ้ามันบล็อกเนี่ยแล้วกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ป้องกันได้ดีแต่เขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน5ปีนะครับเคสบางเคสที่เคยเป็นตัวบล็อกเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ในคนบางคนเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากนี้ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วการทำการศึกษาเขาพบว่าคนบางคนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดที่กินที่5ปีกินน้อยกว่านั้นเนี่ยหลังจากหยุดยามันยังโผล่กลับมาได้แต่ถ้ากินที่5ปีแล้วเนี่ยบางคนกินต่อแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเพราะว่าเซลล์มันกลายพันธุ์มันเป็นตัวกระตุ้นตอนนี้ข้อมูลก็เลยแนะนำให้กินตัวนี้ที่5ปีแต่ยาตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะดีกับคนที่ยังไม่หมดประจำเดือนเพราะว่าถ้าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยคุณหมอจะเปลี่ยนตัวนี้ไปเป็นตัวอื่นซึ่งอาจจะควบคุมได้ดีกว่าแต่บางคนก็จะถามมาว่าทำไมประจำเดือนเขาหมดแล้วมาหมอเริ่มตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวที่กินง่ายผลก็เคียงน้อยหมอก็เลยชอบให้ตัวนี้เริ่มก่อนแล้วสักพักก็เปลี่ยนอีกตัวนึงให้ของแบบคนที่หมดประจำเดือนแล้วอย่างนี้ครับคุณหมอเพศหญิงอายุ80กว่าค่ะคันนะคะคันทั้งตัวเลยค่ะเป็นเบาหวานไหมครับมีเบาหวานไหมไม่มีค่ะมีผื่นไหมครับไม่มีผื่นค่ะแต่ว่าบางทีมันก็คันทั้งขาเดี๋ยวแขนอะไรเงี้ยค่ะคันทั้งตัวเลยค่ะคือพี่อาบน้ำเปล่าคะไม่คือจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอบ้างได้เรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเขามีผื่นเนี่ยนะครับเราก็จะเช็คว่าเขาแพ้อะไรไหมผื่นเกิดจากอะไรก็รักษาโรคผื่นไปก็จะดีขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยไม่มีผื่นเลยแต่คันจริงๆคันทั้งตัวถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยผมก็จะโทษว่าสาเหตุเกิดจากเส้นประสาทอักเสบจากเบาหวานจากน้ำตาลที่คุมได้ไม่ดีมากระยะยาวก็ต้องรักษาเหมือนเส้นประสาทอักเสบโดยการให้วิตามินนะครับให้เราคุมเบาหวานให้ได้ดีก็จะดีขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยเบาหวานไม่มีแน่นอนแต่มีการคันอย่างนี้เนี่ยก็คือเส้นประสาทอักเสบแหละครับแต่ว่าจากสาเหตุอะไรก็ต้องมาดูกันแล้วก็ต้องใช้ยาที่ใช้ได้ผลในกรณีที่เขาไม่มีผื่นเนี่ยมันก็เป็นยากดการนำกระแสประสาทซึ่งบางครั้งเนี่ยยากลุ่มนี้ก็คือยาต้านความซึมเศร้านะครับหรือยาแก้ปวดบางตัวที่ซึ่งบล็อกเส้นประสาทชื่อว่าไลเลกาหรือยาชื่อว่าตัวนิวรอนตินพวกนี้เอามาใช้ได้นะครับก็ให้คุณหมอจัดให้เพราะว่ายาพวกนี้มันต้องค่อยๆปรับยาบางคนใช้ยาแล้วไม่รู้วิธีปรับมาใช้แล้วกินแล้วซึมหรือว่าบางคนกินแล้วเนี่ยมีผลเสียอย่างอื่นตามมาแต่ว่ามันมีวิธีรักษาถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยไม่เจอสาเหตุอื่นจริงๆก็ต้องโทษเรื่องเส้นประสาทเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นกระดูกทับเส้นค่ะครับหมอบางท่านบอกว่าอันนี้ไม่ต้องผ่าเวลาไม่ต้องผ่าตัดเวลาก้มเนี่ยกระดูกจะขยับแล้วก็จะปวดขารักษาโดยวิธีฝังเข็มได้ไหมคะการฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาทางอ้อมแต่ว่าอาจจะช่วยบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างสตรัคเจอร์ได้อ้อมๆนะครับคือเวลากระดูกทับเส้นสิ่งที่เกิดมาเนี่ยเส้นประสาทที่ถูกกดเนี่ยมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อที่มันดูแลอยู่เส้นประสาทนั้นมาดูแลอยู่เนี่ยมันเกิดอาการเกร็งเพราะฉะนั้นการเกร็งมากๆทำให้มีการปวดได้เพราะว่าเวลาที่เราปวดกล้ามเนื้อแล้วต้องมีการกดคนมานวดแล้วพอมันคลายแล้วดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าการปวดมาจากการที่กล้ามเนื้อเกร็งเรื้อรังนะครับฝังเข็มเนี่ยวิธีนึงที่ช่วยให้คลายกล้ามเนื้อที่มันจะลงไปเข็มมันลงไปที่จุดที่มันเกร็งมากๆอยู่ลึกๆของกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันคลายมีเลือดมะเร็งจุดนั้นมากขึ้นแต่ปัญหามันคือว่าถ้าโครงสร้างของกระดูกทับเส้นเนี่ยมันยังอยู่นะครับการฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาทางอ้อมที่มันลดอาการเกร็งอาการปวดกล้ามเนื้อแต่ถ้าการกดทับมันยังอยู่กระดูกมันยังเสื่อมอยู่มันก็จะกลับมาเป็นอีกทีนี้ในคนบางคนเนี่ยนอกจากกระดูกมันกดทับกันแล้วเนี่ยเวลากล้ามเนื้อมันเกร็งมันยิ่งรั้งทำให้กระดูกมันเสียสีมันกดกันมากขึ้นพอกล้ามเนื้อมันคลายด้วยการฝังเข็มเนี่ยปรากฏว่าจุดที่มันล็อกแล้วมันเสียสีกันอยู่มันเกิดคลายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะชะลอว่าจะต้องผ่าซ่อมไหมผ่าส่วนที่มันกดทับที่มันขาดสีกันอยู่เนี่ยนะครับให้มันคลายเนี่ยก็ไม่ต้องรีบทำบางคนก็ช่วยได้จริงแต่คนบางคนก็ไม่ได้ผลต้องดูไปคนๆไปนะครับอันนี้ครับหมอบางทีเนี่ยบางทีคุณหมอบางคนก็บอกว่าผ่าตัดเดี๋ยวเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นบางคนบอกว่าหมอบางคนบอกไม่ต้องผ่าแต่ว่าเคสนี้บอกว่าผ่าเขากลัวสมควรไม่ให้ผ่าไหมคะคุณหมอคือ
ผมถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะบอกให้ผู้ป่วยหรือพี่น้องท่านเนี้ยเขาถามผมทุกคำถามเลยที่เขาอยากจะถามแล้วก็ผมให้เขาละหมาดอิสติกอรอคือจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าในภาวะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่ถึงต้องขั้นต้องผ่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดอันเนี้ยมันไม่สามารถคุมได้ด้วยวิธีอื่นการผ่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกมันแค่ลดอาการเจ็บปวดที่มันเรื้อรังแล้วการผ่าบางอวัยวะเนี่ยมันแค่ทำให้ไม่เสื่อมมากกว่านี้ไม่เป็นมากกว่านี้ผ่าแล้วเนี่ยอาจจะเข้าทุนหรือว่าผ่าแล้วเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาหน่อยนึงเท่านั้นเองครับทีนี้โจทย์มันก็อยู่ตรงที่ว่าที่เขาเป็นเนี่ยมันผ่อนคลายมันบรรเทาได้ด้วยวิธีการอื่นไหมและการบรรเทาความปวดอันนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่นานไหมถ้าไม่ผ่าแล้วเขาชีวิตยังไปได้ปกติไหมคนบางคนเนี่ยต้องผ่าเพราะว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยเขาจะปวดจนทั้งทำอะไรไม่ได้เลยขยับไม่ได้เลยอย่างนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนต้องตอบสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนกันท่านนึงเป็นคุณป้าอายุ75ปียังทำงานได้ทุกอย่างกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคุณยายอายุ95ปีติดเตียงแล้วเนี่ยขยับแล้วเจ็บแต่เขาไม่ได้ทำงานอะไรเจ็บนิดหน่อยใช้ยาประทับประคองได้ความจำเป็นต้องผ่าของสองคนก็ต่างกันความเสี่ยงการผ่าของสองคนก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูเป็นคนๆไปนะครับแล้วหมอก็เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่มันก้ำกึ่งหมอก็จะมีความเห็นเฉพาะแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าเราใช้คำว่าหมอใช้คำว่าคนไข้ช้อปปิ้งครับช้อปอาราวไปหาหมอหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ยินความเห็นที่ต่างกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอได้ความเห็นต่างกันเนี่ยนะครับหมอก็มีโอกาสถูกหรือผิดในมุมที่ว่าให้ผลดีที่สุดไหมเราต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เราพอจะมีแล้วความเชื่อถือที่เรามีกับหมอคนนั้นแล้วก็อย่าลืมละหมาดอิสติกอรอครับจะช่วยให้เราเลือกได้ดีขึ้นนะครับหมอคะเมื่อกี้ที่ถามเรื่องกระดูกทับเส้นที่จะไปฝังเข็มอ่ะคือไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นเกรด1อ่ะเขาบอกว่ามันขยับนิดเดียวไม่ต้องผ่าแต่นี้คือชีวิตประจำวันก็ยังทำอะไรต่ออะไรได้เพียงแต่ว่า เวลาเดินไปถ้าเกิดเจ็บเนี่ยก็ใช้วิธีแอนหลังเต็มที่แล้วมันจะกึดนิดแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้นะคะแต่ถ้านั่งพื้นหรือก้มต่ำก็จะปวดมากแต่นี้เวลามันปวดมากเนี่ยเราทานยาตามอาการได้ไหมฮะไม่ได้ทานทุกวันไม่ได้ทานทุกมื้อเพียงแต่ว่าตามอาการแบบมันมีอยู่สองตัวคือพาราแบบ8ชั่วโมงอ่ะกับคลายเส้นอ่ะเป็นวิตามินเข้มข้นอ่ะรู้สึกจะเป็นไมโทคามหรืออะไรเนี่ยไมโทคามนะครับอ่าฮะก็จะทานคู่กันอย่างละเม็ดแล้วก็จะมันจะค่อยๆหายแต่มันไม่ได้หายทีเดียวเพราะว่าพารามันออก8ชั่วโมงใช่ไหมคะก็ค่อยๆหายอย่างเงี้ยถ้าเราทานแบบตามอาการน่ะมันจะมีอันตรายไหมว่าไปจะเป็นที่ไตไปสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาสองตัวนี้จริงๆแล้วเป็นยาค่อนข้างปลอดภัยนะครับพาราเนี่ยไม่มีผลต่อไตแต่มีผลต่อตับแต่ว่าผลต่อตับเนี่ยจริงๆเราต้องกินเยอะมากหรือว่าคนคนนั้นนี่ตับไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยไม่มีปัญหายาคลายเส้นไมโทคลามเนี่ยยากลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์เจสิกไมโทคลามมัสคอเนี่ยคำแนะนำคืออย่ากินเยอะๆต่อเนื่องกันนานๆเพราะว่าเวลาที่มันคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราทำงานได้ไม่ดีที่กินอย่างนี้ไม่มีปัญหาเลยครับคือคนบางคนเนี่ยกินแบบเยอะมากแล้วกินติดต่อกันเกิน7วันอย่างนี้ไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนำแต่ว่าถ้ากินๆแล้วก็พักบ้างเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับงั้นอินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรแล้วถ้าฟังก็เป็นไม่เยอะแต่ว่าผมเชื่อว่ากระดูกเนี่ยน่าจะมีจุดบางอย่างซึ่งมันกดทับอยู่แต่ว่าพอปรับท่าเช่นออกมาแอนหลังแล้วการกดทับมันน้อยลงก็เลยปลดล็อกแล้วคลายก็เลยดีขึ้นนะครับก็ผมว่าต้องเนี่ยแล้วดูวิถีชีวิตนะครับว่าวิถีชีวิตที่เรามีอยู่แค่นี้ทำอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าถึงจุดที่มันเกินกับที่เราทนทานได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยการผ่าตัดอาจจะมีประโยชน์แต่นั่นนะครับบางคนบางคนเขาจะเชียร์ให้ผ่าเร็วขึ้นเพราะเขามองว่าถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวต้องผ่าอยู่แล้วแล้วพอเราอายุเยอะรับการผ่ายากขึ้นแต่ผมว่าประเด็นนั้นเนี่ยถ้ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยแต่ว่าก็รออย่าไปคิดกับมันมากนะครับคุณหมอเหลืออีกประมาณ4ข้อนะคะไม่เป็นไรครับได้เลยครับนี่มีอีกนี่ข้อนึงด้วยครับค่ะมีอาการปวดกระบอกตาบางครั้งปวดถึงลูกตานานๆเป็นครั้งแต่ว่าปวดมากค่ะเป็นเพราะอะไรคะการปวดเนี่ยปวดตึ๊บๆหรือว่ามันปวดแบบร้าวมากๆอะครับคือถ้าปวดตึ๊บๆเนี่ยมีโอกาสเป็นอันที่เขาเรียกว่าไมเกรนไมเกรนเป็นการปวดจากที่เส้นเลือดที่อยู่รอบๆกระบอกตาเนี่ยมีการขยายตัวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการรักษาไมเกรนเนี่ยมียาต้านไมเกรนแล้วก็จะต้องมองว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นก็ต้องลดอันนั้นแต่อีกอันนึงที่ปวดมากๆเราต้องระวังเรื่องของความดันลูกตาที่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องของต้อหินได้
คนบางคนเนี่ยความต้อหินคือภาวะที่ความดันตาสูงขึ้นนะครับแล้วถ้าจับที่ตัวลูกตาแล้วมันจะแข็งเหมือนหินเขาก็เลยเรียกว่าต้อหินทีนี้ต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังนะครับแล้วคนบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยแต่มารู้ตัวทีตาเกือบจะบอดละแต่ว่าคนบางคนเนี่ยมีภาวะที่ต้อหินเฉียบพลันเนี่ยได้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากยาบางอย่างหรือบางภาวะที่ว่าตัวโครงสร้างของลูกตาเขาเนี่ยจุดที่ตัวน้ำในลูกตามันจะออกมาข้างนอกเนี่ยมันถูกบล็อกเป็นครั้งเป็นคราวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเขาว่าเป็นยังไงไมเกรนต้อหินนะครับแล้วโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเกี่ยวกับลูกตาเนี่ยเกิดอาการคล้ายๆได้หมดอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าเส้นเลือดที่ชื่อว่า temporal อักเสบครับตรงนี้นะครับตรงที่เขาเรียกว่าตรงทัดข้างๆหูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยตรงทัดดอกไม้เนี่ยมันเป็นจุดที่มีเส้นเลือดเส้นประสาทวิ่งอยู่ใต้ผิวหนังทีนี้เส้นประสาทตัวนึงที่มันควบคุมบริเวณนี้แล้วก็รวนลูกตาเนี่ยบางครั้งมันมีการอักเสบด้วยกลไกทางภูมิคุ้มกันคล้ายๆกับโรคพุ่มพวงได้และการอักเสบเนี่ยทำให้ปวดมากๆได้แต่พวกนี้ปกติมันจะไม่เป็นแบบเป็นครั้งนึงแล้วมันหายไปนะครับเวลามันเป็นมันก็จะเป็นหนักๆอยู่ช่วงนึงแล้วก็คลายตัวถ้าเป็นโรคกลุ่มที่เรียกว่า temporal arthritis เนี่ยการรักษาก็ต้องให้ยาพวกกันกดภูมินะครับยาขยายหลอดเลือดอะไรอย่างนี้ครับหางตาตอนนี้พอมองไปเหมือนอย่างกับจะมีจุดดำๆอยู่หางตาเนี่ยค่ะอันนี้อาการเริ่มเป็นอะไรคะคุณหมอคือในโครงสร้างของลูกตาเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่ากระจกตาแล้วก็ตัวเลนส์ใช่ไหมครับหลังสุดเนี่ยจะเป็นตรงจอประสาทตาระหว่างจอประสาทตากับตรงตัวเลนส์เนี่ยมันจะมีวุ้นอยู่ที่เขาเรียกชื่อว่าวุ้นในลูกตาตรงนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า vitreous chamber ไอ้ตัววุ้นเนี่ยนะครับมันก็มีความเสื่อมมีความแก่ตามวัยเหมือนกันเวลาที่มันเสื่อมมันแก่เนี่ยมันจะเป็นจุดดำๆได้ปกติเนี่ยผมก็มีนะครับจริงๆมีตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วตอนเด็กๆแล้วเพราะว่าเวลาบางมุมก็จะมองเห็นอยู่ถ้ามันไม่ได้เยอะมากไม่ได้รำคาญมากเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับมันแต่ถ้ามันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยต้องไปเช็คว่าเป็นแค่วุ้นที่มันเริ่มเสื่อมไหมหรือมีภาวะอย่างอื่นด้วยคนบางคนเนี่ยอาการนี้โยงไปถึงเรื่องประสาทตาเริ่มมีความเสื่อมอักเสบได้ทีนี้วุ้นเนี่ยถ้ามันดูจากวุ้นจริงๆแล้วมันเสื่อมนะครับเขาจะไม่พยายามยุ่งก่อนเพราะว่ามันผ่าซ่อมยากถ้าเยอะจริงๆเนี่ยเขาต้องผ่าแล้วมีการล้างเปลี่ยนวุ้นหรือตัดส่วนที่ผิดปกติออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่ฟังเนี่ยผมว่าไม่ใช่ภาวะรุนแรงแล้วครับเป็นแค่ภาวะรำคาญแต่ถ้ามันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้หมอตาดูให้ละเอียดก็ดีครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเป็นจากเรื่องจอประสาทตาเริ่มเสื่อมประสาทจอประสาทตาพร้อมจะลอกอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับขอบคุณค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่าผู้สูงอายุควรส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทุกปีจำเป็นต้องทำทุกปีไหมคะผมเล่ามาตรฐานในอเมริกาในยุโรปก่อนแล้วกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นคนที่รัฐมีสวัสดิการให้เนี่ยพออายุเกิน60ปีเนี่ยเขาใช้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่แต่ส่วนต้นๆก่อนไอ้ส่วนปลายๆก่อนนะครับทุกปีฟรีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในสังคมที่อัตราการเป็นลำไส้เยอะขึ้นเนี่ยเขาเริ่มลดมาที่อายุที่55ปีเลยเนี่ยคนที่มีสิทธิ์จากบางอย่างเนี่ยที่50ปีก็เริ่มทำละเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอันนึงที่เนื่องจากในสังคมในอเมริกาสมัยก่อนเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะครับเขาเป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะและการตรวจค้นหรือการสกรีนหรือการเช็คลำไส้มะเร็งลำไส้เนี่ยคือวิธีเดียวดีที่สุดคือการส่องกล้องเพราะว่าถ้าตรวจเลือดในอุจจาระเนี่ยความไวของมันเนี่ยนะครับตรวจ1ครั้งเนี่ยความไวแค่ 10% ตรวจ3ครั้งติดกันเนี่ยความไวขึ้นมาเป็นประมาณ 30-50% ก็ยังไม่พออยู่ดีในคนที่มีความเสี่ยงงั้นส่องกล้องอันที่ดีที่สุดนี่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าคุณหมอทำให้ฟรีนะครับแล้วเรามีความเสี่ยงผมว่าทำเถอะเพราะว่าถ้าตามหลักการเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะตรวจมะเร็งขั้นเบื้องต้นได้แน่นอนครับอาจจะดูน่ากลัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีแล้วคุณหมอมือดีขึ้นเยอะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับไม่มีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่แค่ว่าเรารำคาญนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นที่ที่เขาไม่ได้ดมยาเนี่ยเราอาจจะกลัวแล้วรู้สึกไม่สบายท้องช่วงที่เขาทำอยู่แต่ถ้าเป็นที่ที่เขาดมยาให้ได้เนี่ยคือไม่รู้สึกอะไรเลยอะครับนะครับคือที่ผมเน้นก็คือว่ามันเป็นมาตรฐานของการตรวจเช็คร่างกายในเมืองนอกแล้วเท่านั้นแหละครับตอนนี้ขอบคุณค่ะนี่เรื่องของหัวใจค่ะเขียนมาว่าหัวใจระลึกอะค่ะคุณหมอระลึกก็มันเป็นหายใจเป็นคลื่นบางครั้งเกิดจากเร่งรีบเกินไปบางครั้งก็วิตกกับงานถามว่าภายในเนี่ยปกติไหมคะคือฟังอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีภาวะบางอย่างคือหัวใจเนี่ยมันจะมีเต้นเป็นจังหวะของมันนะครับแล้วการที่เต้นเป็นจังหวะของมันเนี่ยถ้าเราตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเราก็จะมีแพทเทิร์นหรือมีรูปแบบขึ้นไฟฟ้าที่มันสม่ำเสมออยู่แต่บางคนเนี่ยนะครับพออายุเริ่มสูงขึ้นหรือบางครั้งเกิดในคนหนุ่มคนสาวได้ว่าหัวใจจะเต้นผิดจังหวะเป็นช่วงๆคือถ้ามันนิดหน่อยเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือการเต้นผิดจังหวะบางอย่างซึ่งเป็นแล้วมันทำให้หัวใจเนี่ยพริ้วจนทั้งทำงานไม่ได้เลยเนี่ยคนเสียชีวิตได้ในสถิติของอเมริกานะครับสาเหตุการตายจากหัวใจที่เยอะที่สุดเนี่ยคือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ที่เขาต้องช็อกกันนะครับเป็นการช็อกทำให้รีเซ็ตทำให้หัวใจมันกลับมาเต้นถูกจังหวะหรือการกระตุ้นให้มันพยายามกลับมาเต้นอีกเพราะเขาเชื่อว่าบางครั้งหัวใจที่ดูแล้วมันไม่เต้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเต้นผิดจังหวะทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเล็กๆน้อยๆเราไม่เคยเป็นมาเลยเนี่ยเราสังเกตก่อนว่าเป็นมากขึ้นมากขึ้นไหมแล้วเราเป็นแล้วรู้สึกหวิวมากๆรู้สึกหายใจลำบากไหมไม่สบายตัวมากๆไหมผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้ได้มากกว่าผู้ชายเพราะว่าลิ้นหัวใจลิ้นนึงนะครับที่ชื่อว่าไมทรัลวัลฟ์ในผู้หญิงเนี่ยจะหย่อนได้ง่ายกว่าด้วยกลไกเรื่องฮอร์โมนบางอย่างเวลามันหย่อนเนี่ยทำให้รู้สึกหวิวๆหรือว่าที่บอกหัวใจเต้นผิดจังหวะนิดๆหน่อยๆได้แต่เมื่อไรก็ตามที่การเต้นผิดจังหวะนี้มันทำให้เราเกิดอาการตามมาเช่นความดันตกหน้ามืดใจสั่นมากๆเนี่ยพวกนี้ไม่ดีละแล้วบางครั้งมันปุ๊บปั๊บได้ถ้าใครเนี่ยมีอาการแล้วเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเช็คหัวใจนิดนึงก็ดีครับคุณหมอคงจะเช็คขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้วัดความดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนบางคนที่ตรวจแล้วนะครับมันไม่ชัดเจนแต่ว่าเรารู้สึกจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเขาจะมีอันนึงเขาเรียกว่าเครื่องมอนิเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงนะครับสังเกตชื่อว่าเครื่อง Holter HOLTER เขาก็จะติดให้เรากลับบ้านเลยครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็กลับไปเขาถอดเครื่องไปแล้วเราเครื่องเนี่ยเขาไปอ่านในเขาจะดูว่ามันเต้นจังหวะที่เวลาไหนยังไงไหมเป็นการยืนยันว่าจริงๆเนี่ยเรารู้สึกอะไรยังไงถ้าเกิดเรามอนิเตอร์แล้วไม่เจอเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรอันตรายเท่าไหร่นะครับครับเป็นทั้งหมดเหลืออีก2ข้อนะคะได้ได้ครับไม่เป็นไรครับเรามีตรงนี้ข้อนึงนะครับนี่สารสกัดจากกัญชามุสลิมใช้ได้ไหมคะเออเรื่องนี้ครับจริงๆเรื่องนี้ผมคุยได้ยาวเลยเพราะว่าผมถูกโรงพยาบาลส่งไปอบรมคือปัจจุบันหมอที่ต้องการสั่งกัญชาอย่างกฎหมายเนี่ยต้องผ่านการอบรมนะครับไม่อบรมเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายโรงพยาบาลผมเขาก็ส่งผมไปอบรมมาแล้วด้วยโจทย์แรกเลยนะครับ1เลยเนี่ยเราใช้กัญชาเพื่ออะไรผมว่าถ้าหลักการอิสลามเนี่ยต้องตอบโจทย์นั้นก่อนปัจจุบันนะครับยารักษาด้วยกัญชาเนี่ยใช้อนุญาตให้ใช้ได้4โรคที่อนุญาตจริงๆนะครับถ้ามีสารถูกกฎหมายออกมาสารที่ไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็หมอที่สั่งเนี่ยสั่งถูกกฎหมายเนี่ย4โรคเนี่ยหลักๆก็คือ1โรคพาร์กินสันคือโรคที่มีการเกร็งมากๆนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยนะครับคนที่เป็นลมชักไม่ว่าในเด็กผู้ใหญ่เราใช้ยาตื่นเราไม่ได้ผลกัญชาจะได้ผลอันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องของคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งแล้วมีการคลื่นไส้นะครับอีกอันนึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอาจจะเรื่องของภาวะเกี่ยวกับสมองบางอย่างทีนี้ทั้ง4ข้อที่อนุญาตให้ใช้แบบถูกกฎหมายได้เนี่ยนะครับที่เขาปลดล็อกแล้วเนี่ยถ้ามียาแล้วมีคลินิกสั่งกัญชาเนี่ยปรากฏว่าก่อนจะมาถึงกัญชาเนี่ยมันมียาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็ตามที่พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าใช้ได้ดีกว่ากัญชาเนี่ยมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับมุสลิมเองเนี่ยถ้าเราใช้กัญชาผมว่าเราต้องย้อนกลับมามองก่อนว่ามีความจำเป็นไหมอันที่สองเนี่ยตัวสารในกัญชาเนี่ยนะครับถ้าฟังเรื่องกัญชาดีๆเนี่ยกัญชาปลูกแต่ละที่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีสารข้างในเนี่ยต่างกันถ้าใครอ่านเนี่ยจะได้ยินคำว่ามีสารที่ว่า THC แล้วก็ CBD นะครับคือสารกลุ่มนี้คือสารคานาบินอยด์คานาบิสคือชื่อของกัญชาภาษาอังกฤษสารที่อยู่ในกัญชาเขาเลยเรียกกลุ่มว่าคานาบินอยด์แล้วก็มีกลุ่มนึงเป็นสารที่ให้กลิ่นให้รสที่ชื่อว่าเทอร์ปีนตัวออกฤทธิ์ต่อสมองเนี่ยหรือออกฤทธิ์ต่อต่างๆเนี่ยเป็นสารกลุ่มคานาบินอยด์ซึ่งตัว THC เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เมาไม่มีฤทธิ์ทำให้เสพติดไม่มีฤทธิ์ทำให้หลอนมีฤทธิ์ต่อเซลล์สมองในทางที่ค่อนข้างดีเอ๊ะพูดผิดครับ CBD นะครับไม่ใช่ THC CBD ส่วนตัว THC เนี่ยเป็นตัวที่ถ้ามีเยอะเสพแล้วเมาเสพแล้วมึนเสพแล้วหลอนแล้วก็คนก็จะชอบถ้าเกิดคนเสพกัญชาเพื่อความสนุกนะครับเสพให้มึนเสพให้เมาเนี่ยเขาชอบกัญชาสายพันธุ์ที่มีตัว THC เยอะๆแล้วกัญชาพันธุ์ไทยเนี่ยมี THC ประมาณ 70% เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากัญชาพันธุ์ไทยดีที่นักการเมืองโฆษณาเนี่ยมันดีสำหรับการเป็นเรื่องของความสนุกความบันเทิงเสพแล้วเมาอะครับถ้าจะกัญชาทำยาเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการจะตอบโจทย์นี้ก็คือว่ามุสลิมใช้ได้ไหมเนี่ยคือว่ามุสลิมท่านนั้นเนี่ยใช้เพื่ออะไรแล้วมียาตัวอื่นไหมถ้าไม่มีมันก็เข้าหลักดารุร้อนแล้วมันใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าการใช้รักษาโรคนี้โรคนี้เอามาหยอดหน่อยหยอดไหนผมว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าหยอดแล้วหยอดไม่ระวังถึงขั้นหลอนนี่ก็มีอันตรายได้นะครับที่เราได้ข่าวว่าหยอดน้ำกัญชา1หยดแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยเพราะว่าการใช้กัญชาถ้าจะเริ่มใช้เนี่ยวันแรกๆเนี่ยถ้าไม่เคยเลยนะครับควรใช้น้อยกว่า1หยดเช่นเอาไม้จิ้มฟันแตะแล้วมาแตะลิ้นเนี่ยแล้วพอทนได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วช่วงแรกต้องใจเย็นเพราะช่วงแรกจะไม่มีผลอย่างคนบางคนที่ใช้ในเรื่องของเขาเนี่ยเป็นพาร์กินสันแล้วเกร็งนะครับถ้าให้เยอะๆเนี่ยอ้วกทุกรายเข้าห้องฉุกเฉินทุกรายเลยครับคนที่ใช้กัญชาแล้วได้ผลดีๆเนี่ยจากการศึกษาเพราะว่าเป็นพวกที่ในยุค60อะครับยุค60เนี่ยเคยเสพกัญชามาก่อนพวกที่ฮิปปี้เทติดกัญชาเนี่ยพอกลับมาใช้เนี่ยมันจะใช้รักษาอาการอย่างได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะใช้ให้ดีใช้รักษาโรคนะครับก็ควรจะต้องเลือกให้ระวังด้วยเพราะว่าที่อยู่ในตลาดมืดขายตามเน็ตนะครับบางอันเนี่ยไม่ใช่กัญชาจริงแล้วบางอันเนี่ยมีสารปนเปื้อนเยอะอันนี้เรื่องเล่าที่ความจริงนะครับ
ขาจับกัญชาตอนเขาประกาศเนี่ยจับมา 12,000 ประมาณเท่าไหร่ครับ12ตันครับ12ตัน12ตันเนี่ยเอามาใช้ทำยาไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีโลหะหนักก็มียาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่เยอะมาสกัดทำยาที่เรียกว่าเมดิคอลเกรดได้เนี่ยไม่ถึง2ตันที่ทำไมกัญชามันถึงมีการปนเปื้อนเยอะเพราะว่าตัวพืชกัญชาเนี่ยนะครับมันดูดซับสิ่งต่างๆจากสิ่งล้อมได้เยอะมากถ้าปลูกแบบในแปลงนะครับนี่ปลูกข้าวสวนผลไม้แล้วปลูกกัญชาเนี่ยถึงไม่ได้ฉีดยากับกัญชาตรงๆเนี่ยมันดูดมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชาที่เขาจะทำยาเนี่ยต้องปลูกในระบบปิดนะครับปลูกในกรีนเฮาส์หรือในคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเลยครับแล้วกัญชาเนี่ยท่านนักการเมืองบอกว่าปลูกบ้านละ6ต้นขายทำเงินได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยปลูกออกมาอาจจะขายไม่ได้ก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ได้เข้าเกรดแล้วถ้าปลูกออกมาเนี่ยจะควบคุมยังไงเพราะคนก็ต้องไปเสพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชานี่เป็นเรื่องที่จริงๆคุยทีเดียวเป็นชั่วโมงได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นกระแสทางการเมืองแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าถามว่ารักษามะเร็งได้บ้างไหมนะครับคำตอบตรงๆในปัจจุบันคือบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่ว่าในยารักษามะเร็งแผนโบราณที่ดูจะได้ผลเนี่ยมีกัญชาเข้ากระแสอยู่ด้วยแต่ว่าแต่ละสูตรนะครับตัวยาแผนโบราณสมุนไพรเนี่ยเป็น10ตัวงั้นกัญชาเนี่ยอาจจะไม่ได้รักษามะเร็งตรงๆอาจจะช่วยให้ยาตัวอื่นออกฤทธิ์ดีขึ้นหรือว่าทำให้เขาเนี่ยกินข้าวได้ทำให้แข็งแรงขึ้นก็ได้ถามว่าในการทดลองที่เขาใช้กันเนี่ยได้กัญชาแล้วดีขึ้นมีไหมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีไม่ชัดแต่มีคนบางคนเป็นมะเร็งระยะท้ายแล้วนะครับพอได้กัญชาไปเนี่ยก้อนมันหยุดโตหรือว่ามันอยู่นิ่งแต่พอสักพักมันกลับมาโตหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กัญชารักษามะเร็งเนี่ยคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าใช้แบบไหนใช้ยังไงใช้กับอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลที่พอเล่าให้ฟังได้ครับขอบคุณค่ะเวลาขยับไหล่จะมีเสียงดังแต่ว่าไม่เจ็บค่ะเกิดจากอะไรคะก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันครับที่เคยบอกว่าเวลาขยับข้อคืออาจจะเรื่องของเส้นเอ็นที่มันเริ่มมีการอักเสบเรื้อรังมีการเกร็งหรือกล้ามเนื้อที่มันยืดไม่ดีนะครับหรือบางคนมีหินปูนจับทีเนี้ยถ้ามีเสียงแล้วมันแสดงว่าเริ่มมีความเสื่อมแล้วถ้าเป็นเยอะๆนะครับก็ต้องระวังว่าอาจจะปวดขึ้นมาจริงๆหรือมีความเสื่อมบางอย่างได้ครับคุณคะนี่เป็นข้อสุดท้ายค่ะคุณหมอเวลานั่งนานๆจะปวดก้นแล้วก็ปัสสาวะบ่อยค่ะจะเป็นต่อมลูกหมากหรือเปล่าคะปวดก้นเนี่ยอาจจะเกิดจากกระดูกก้นกบอักเสบก็ได้นะครับเวลานั่งนานแล้วปวดตรงนั้นได้ปัสสาวะบ่อยเนี่ยต่อมลูกหมากโตได้ในผู้ชายในผู้สูงอายุนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของพวกเบาหวานหรือโรคไตด้วยนะครับก็ผมว่าควรจะตรวจนะครับก็เป็นได้ครับคำถามสุดท้ายที่กระดาษอยู่ตรงนี้นะครับผ่าหัวเข่าตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะครับปี61นะครับแล้วยังปวดมากเวลาเดินทำยังไงดีทรมานมากเลยผ่าทั้งสองข้างด้วยถ้าเดินแล้วปวดมากเนี่ยผมว่าต้องกลับให้คุณหมอดูนะครับว่าที่ผ่าเนี่ยสำเร็จ 100% มั้ยแผลหายดีมั้ยแล้วก็ปวดเนี่ยปวดแบบเดิมหรือเปล่าคือถ้าปวดแบบเดิมเนี่ยเกิดจากการเสียดสีของกระดูกตอนนี้มันไม่มีกระดูกแล้วมันปวดจากอะไรปวดจากแผลที่มันหายไม่สนิทไหมปวดจากเส้นประสาทที่มันอักเสบเยอะไหมนะครับซึ่งพวกนี้แล้วหรืออันนึงก็คือน้ำหนักเราเยอะครับบางทีเราผ่ามาแล้วแต่น้ำหนักเราเยอะมันแรงอัดไปที่กล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมันยังเยอะอยู่ถึงตัวข้อมันไม่เจ็บแล้วมันเจ็บรอบๆได้ก็ต้องมาดูว่าทำอะไรให้ได้ดีขึ้นบ้างนะครับอันนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงคือคุณแม่ของเพื่อนผมคนนึงเขาผ่าเข่าสองข้างเลยแล้วท่านเนี่ยน้ำหนักเยอะมากปรากฏว่าเกิดปัญหาบางอย่างคือตอนที่เริ่มเดินนะครับเกิดเสียงเปาะขึ้นมาปรากฏว่าที่ผ่ามาเนี่ยมันหักสองข้างเลยครับเพราะเขาเป็นคนตัวใหญ่ต้องไปผ่าซ่อมใหม่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนานขึ้นทำกายภาพมากขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักโดยการคุมอาหารจริงจังแล้วพอเขาเริ่มออกกำลังกายเริ่มออกกำลังกายตอนนี้โอเคแล้วล่ะแต่ช่วงแรกนี่แบบโอ้โหนานเลยครับเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นคนอื่นฟื้นไม่กี่สัปดาห์เขาเนี่ยต้องผ่าซ้ำแล้วก็ต้องอยู่นานมากขึ้นนะครับคุณค่ะคุณหมอเดี๋ยวอันนี้สุดท้ายจริงๆค่ะครับเวลาจะทานยาอะไรที่มันมีแอลกอฮอล์ค่ะอย่างเช่นปวดท้องเนี่ยทานกระต่ายบินหายเลยค่ะแต่ว่าของเรามีไหมคะว่าแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์มุสลิมถึงทานได้เอาอุลามะในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะให้ประเด็นเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างกันโจทย์มันคืออย่างนี้เลยครับเรื่องของดารูรอว่าถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์ไม่ใช้ยาสูตรเนี่ยเรามีตัวอื่นทดแทนได้ไหมถ้ามันจำเป็นแล้วไม่มีอย่างอื่นมันก็จะเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ยาแก้ปวดดีๆเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมครับมอร์ฟีนสกัดหรือยังไม่มีเนี่ยเขาใช้ทิงเจอร์ฟินก็คือเอาฟินนะครับฟินยางฟินตามธรรมชาติเนี่ยมาแล้วเติมแอลกอฮอล์สกัดออกมาก็เป็นทิงเจอร์ฟินซึ่งใช้ลดการปวดได้ดีทีนี้ในเรื่องของยาแก้ไอเนี่ยมันก็มีโจทย์ที่อุลามะทั้งหลายฟัตวาแต่ละที่เนี่ยต่างๆกันไปเพราะว่าในยาที่เป็นของผสมเนี่ยนะครับมันต้องสกัดด้วยแอลกอฮอล์เพราะว่าตัวอื่นสกัดได้ไม่ดีเนี่ย
บางคนก็บอกว่า 1.5% บางคนบอกว่าไม่เกิน 6% ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าเราเชื่อฟัตวาตามไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราไม่มีความมันมีความจำเป็นจริงๆอินชาอัลเลาะห์ก็ใช้ไปอะครับเพราะว่าถ้าเป็นยารักษาอาการเนี่ยบางทีตัวอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับยาแก้ไอ้น้ำดำเนี่ยยุคนึงนะครับตอนที่ผมไปช่วยงานหน่วยแพทย์มีพอดีผมไม่อยู่ในแพทย์ไทยที่ไปฮัชแต่ว่าพอดีผมไปทำฮัชแล้วเพื่อนผมไปเนี่ยก็ไปช่วยเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาใช้ยาแก้น้ำดำเอาไปด้วยเนี่ยถ้าดูในส่วนผสมของการเภสัชตอนนั้นปีนั้นเนี่ยมีแอลกอฮอล์อยู่ 6% เขาก็บอกว่าเช็คกับทำนักจุฬาแล้วเขาบอกว่าแค่นี้อนุญาตให้ได้แต่อันเนี้ยคือนอกจากอุลามาท่านฟัตวาแล้วเนี่ยต้องถามใจเราด้วยครับเรารู้สึกยังไงอย่างเนี้ยนะครับจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่ยาเลยนะครับพี่น้องที่ทำขนมอะครับวานิลาครับวานิลาที่ใส่ในขนมอะส่วนนึงก็มีแอลกอฮอล์ปนด้วยใช่ไหมครับแล้วสมัยก่อนก็ปัจจุบันคนบางคนก็พยายามเลี่ยงไม่ใส่หรือบางคนก็ซื้อฝักวานิลามาเลยฝักวานิลาเนี่ยก็มาแล้วเอาเม็ดออกมาก็ได้กลิ่นดีด้วยแต่ว่ามันแพงหรือคนบางคนซื้อวานิลาผงแต่ว่าวานิลาผงเนี่ยการสกัดมันก็ผ่านแอลกอฮอล์มาก่อนแค่มันทำให้แห้งเท่านั้นเองมันก็มีโจทย์บางอย่างอยู่นะครับในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเราทำได้แค่ไหนระวังได้แค่ไหนอย่างนี้นะครับแล้วถามว่าในธรรมชาติมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นตามธรรมชาติไหมผลไม้บางอย่างนะครับทั้งที่จริงๆมันไม่ผ่านการหมักไม่เป็นเหล้าเนี่ยถ้ามันเก็บด้วยอุณหภูมิแล้วเราปลอกมันแล้วได้กลิ่นเหมือนกับเหล้าโชยมานิดนึงเพราะว่าในธรรมชาติเองเนี่ยผลไม้มันก็มีแอลกอฮอล์ปนได้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าผ่านการหมักของน้ำตาลเนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์ก่อนแล้วกลายไปเป็นน้ำส้มซึ่งจริงๆเนี่ยอุลามะก็บอกว่าถ้าแค่นั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับครับค่ะอันนี้เมื่อกี้คุณหมอได้ตอบแล้วเป็นบางส่วนนะคะเสียวเส้นกระดูกกลางอะค่ะแล้วบางวันก็มีปวดตามตัวนี่เวลาบริหารข้อเข่ามีเสียงดังโดยเฉพาะหัวเข่าด้านขวาแต่ว่าปกติในแต่ละวันจะเดินมากกว่านั่งตอนนี้อายุ61แล้วค่ะก็ถามมาเงี้ยค่ะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะคือเสียวเส้นกระดูกคืออย่างที่บอกครับว่าถ้ามีการเสียวเส้นกระดูกเนี่ยก็แสดงว่ามันมีการอักเสบหรือว่ามีภาวะเสื่อมหรือว่ามีอินจูรี่หรือการทบกระเทือนอะไรบางอย่างในอดีตมาทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นมากนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ยังโอเคอยู่ก็พยายามควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายก็ดีแต่ว่าเวลาที่ขยับแล้วได้ยินเสียงเนี่ยนะครับมันการบอกบางอย่างว่าไอ้ความเสื่อมเนี่ยมันเยอะนะทีนี้ถ้าเราลองออกกำลังกายโดยท่าทางคล้ายๆกันแต่ได้ยินเสียงเบากว่าเนี่ยทำได้ไหมบางคนทำได้นะครับการถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าการเสียดสีมันน้อยกว่าก็อาจจะทำอย่างนั้นแต่ถ้าบางคนทำไงก็ยังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยก็คงห้ามไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการเตือนว่าเสียงเนี่ยมันบอกว่ามีการเสียสีการขัดกันของบางอย่างอยู่ก็ต้องระวังเพราะว่าวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆแย่ลงอะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลดีลดน้ำหนักออกกำลังกายดีๆเนี่ยก็จะช่วยได้หรือบางครั้งเนี่ยนะครับของบางอย่างเนี่ยใช้เป็นครั้งเป็นคราวช่วยได้เช่นสนับเข่าที่นักกีฬาใช้ครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า knee support เนี่ยมันจะลดการเคลื่อนไหวบางจุดแล้วลดการเสียสีบางอย่างได้เพียงแต่หมอเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ใส่ตลอดเวลาถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยกล้ามเนื้อบางมัดมันจะถูกกดมันเคลื่อนไหวได้ไม่ดีระยะยาวตรงนั้นอาจจะอ่อนแรงก็ได้แต่ว่าถ้าจำเป็นเนี่ยเอามาใส่เป็นช่วงๆได้นะครับก็จะช่วยลดอาการได้หมอนี่สุดท้ายจริงๆเพราะเดี๋ยวจะได้เวลาละหมาดนะครับนี่นอนหลับยากมากค่ะหลับแล้วบางทีเหมือนกับไม่หลับอะค่ะแต่ว่าเวลานั่งรถไปไหนเนี่ยหลับค่ะหลับสบายกว่านะคะนี่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมึนตอนลุกขึ้นมาแล้วมีอาการขึ้นไส้เหมือนกับจะล้มค่ะทรงตัวไม่ดีแต่ว่าวัดความดันและความดันปกติอะค่ะอันนี้ควรระวังว่าเป็นโรคอะไรคะเดี๋ยวผมจะตอบย้อนจากคำถามสุดท้ายไล่ไปนะครับลุกแล้วมึนแต่วัดความดันและวัดดีเนี่ยแนะนำว่าให้ขอคุณหมอวัด2ท่าหรือ3ท่าครับเช่นนอนนั่งแล้วก็ยืนในทำต่อเนื่องกันนะครับเวลาเปลี่ยนท่าแต่ละท่าเนี่ยจากที่เขายืนจากนอนแล้วมายืนหรือนอนแล้วมานั่งเนี่ยให้ทิ้งช่วงสักนาทีกว่าๆแล้วลองวัดแล้วดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคือถ้าวัดท่าเดียวแล้วปกติเนี่ยไม่อธิบายครับแต่ถ้าวัดโดยการเปลี่ยนท่าแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของตัวบนหรือตัวล่างเนี่ยนะครับมันมากกว่า10เนี่ยอันนี้มีนัยยะสำคัญว่าหัวใจจะแข็งแรงไม่ดีออกกำลังกายน้อยทำให้เวลาเปลี่ยนท่าแล้วมึนได้อันที่สองนะครับเรื่องของการนอนเนี่ยต้องถามว่าเป็นคนที่นอนผิดเวลาด้วยไหมเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งที่เราทดสอบคือว่าบางคนเนี่ยหลับกลางวันได้ดีหลับกลางคืนไม่ได้เลยแล้วก็เกิดปัญหาซึ่งเนี่ยจริงๆเป็นลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามวัยความเสื่อมตามวัยนะครับทีนี้การแก้ปัญหาคือต้องเลี่ยงไม่นอนกลางวันพยายามทำให้มีกิจกรรมหรือว่านอนกลางวันให้น้อยหน่อยแล้วก็กลางคืนเนี่ยนอนให้พอบางคนต้องใช้ยาช่วยหรือจัดสภาพเพราะยิ่งนอนกลางวันได้เยอะกลางคืนยิ่งนอนได้น้อยแล้วเขาก็รู้สึกทรมานแล้วเขานอนไม่หลับทีนี้ถามว่าทำไมนั่งรถแล้วนอนง่ายเพราะว่าเหมือนเด็กสุกไวเปลยครับเวลาขึ้นรถเนี่ยมันก็จะหลับง่ายเราก็อยากหลับอยู่ในคนที่ไม่ต้องขับรถเองแล้วพร้อมจะหลับนะครับแต่ว่าเวลาอยู่เฉยๆเราไม่หลับเพราะว่ามันเป็นภาวะที่มันต่างกัน
อย่างที่เราไกวเปลเด็กกันจริงๆเด็กหลับเพราะว่าเขามึนนะครับคือศูนย์ข้างในสมองเนี่ยมันทำให้เขาเหมือนรู้สึกคล้ายๆกับว่าเขามึนอย่างนี้ครับผู้สูงอายุที่ขึ้นรถก็คล้ายๆกันอย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ขับรถเองผมเหนื่อยผมก็หลับง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องโดยรวมเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าลองดูแพทเทิร์นนะครับรูปแบบว่ามีปัญหาการหลับผิดเวลาไหมถ้าไม่มีอย่างเงี้ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามีเนี่ยแล้วอยากแก้เนี่ยก็ต้องจัดระบบชีวิตนิดนึงอ่ะนะครับผมหรือว่ามีการใช้ยาช่วยในบางอย่างแล้วก็ลดอาหารบางอย่างเพราะว่ากาแฟชาเนี่ยกระตุ้นให้นอนหลับยากท่านบางท่านเนี่ยดื่มเป็นประจำแล้วถ้ารู้ว่าตัวนี้มีส่วนเนี่ยก็อย่าดื่มช่วงเย็นอย่าดื่มก่อนนอนนะครับผมคุณหมอขอบคุณมากนะคะจะตะกะโลคอยลอนค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอมาอีกทีที่มาช้านะครับผมครับสามีกุ้งครับครับเชิญครับไตเสื่อมตามวัยหรือเปล่าครับหรือว่าไตเสื่อมจากเบาหวานความดันไหมครับมีผลเลือดมาไหมครับขอดูผลเลือดหน่อยได้ไหมครับเอามาหรือเปล่าไม่เอามาเดี๋ยวคุยกันที่หลังก็ได้คืออย่างนี้นะครับอันนี้ผมตอบรวมๆก่อนคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเวลาพูดโรคไตก็จะหมายถึงไตวายหรือไตเสื่อมแต่สาเหตุเนี่ยเยอะไปหมดถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอาจจะเกิดจากหลอดเลือดตีบอาจจะเกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองหรือโรคพุ่มพวงก็ได้แต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยนะครับไม่ทำอะไรมันก็เสื่อมมันเองทุกคนอยู่แล้วมีคนพูดไกลๆว่าเนื่องจากพออายุเกิน60ไตจะเสื่อมทีปีละเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอายุ120เราก็ไตวายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้โรคเช่นมีเบาหวานความดันเราต้องคุมโรคหลักให้ได้ก่อนอันที่2เนี่ยคนบางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่ไม่เคยรู้ถ้าเรารู้เราแก้ได้ก็ดีขึ้นได้อันที่3เนี่ยมีอะไรชะลอได้บ้างไหมผลเลือดเนี่ยนะครับจะพอบอกว่ามันอยู่ระดับไหนพอชะลอด้วยอะไรได้บ้างถ้ายังไม่แย่จริงๆเนี่ยนะครับอาหารเสริมบางตัวอาจจะช่วยใช้คำนะครับอาจจะเป็นพวกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเช่นยาที่ชื่อว่าแนคลองหรือว่าฟลูมิลซิลคือยาขับเสมหะเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเรากินในโดสที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีผลดีต่อการปกป้องไตปกป้องตับได้แต่ต้องกินเยอะแล้วกินตลอดแต่ว่าพอกินเยอะมากๆเนี่ยถึงกับพวกนี้มันเป็นกรดอ่อนๆมันระคายกระเพาะได้แต่ว่าถ้าไตแย่ถึงขั้น3เป็นต้นไปแล้วเนี่ยพวกนี้มักจะไม่ค่อยได้ผลแล้วครับถ้าเป็นขั้น1ขั้น2เนี่ยการให้อาหารเสริมบางอย่างช่วยได้อันที่2เค็มครับห้ามเค็มโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเค็มเนี่ยไตทำงานหนักมันกระตุ้นให้เสื่อมเร็วขึ้นอันที่3บางทีเราไม่รู้ตัวนะครับแต่มันเป็นสาเหตุใหญ่อาหารที่เรากินเนี่ยบางครั้งมันมีการปนเปื้อนของโลหะหนักอยู่บ้านเราเนี่ยมาตรฐานการควบคุมปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดีไม่พอระดับโลหะหนักเช่นแคดเมียมนะครับเมอร์คิวรีปารอดหรืออะไรพวกนี้ถ้ามันสูงเนี่ยไตเสื่อมได้แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่พบสารพวกนี้ในตัวเยอะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินอาจจะช่วยเช่นรู้ไหมครับว่าทำไมเวลาพารากอนโฆษณาขายทะเลเขาบอกว่าเขามาจากสุราษฎร์คืออย่างนี้นะครับอันเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่เป็นเรื่องจริงปลาปากแม่น้ำกับปลาที่อยู่ไกลออกไปจากชุมชนใหญ่เนี่ยมีอาหารมีการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาต่างกันแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าชีแม่น้ำแม่กลองเนี่ยออกปากอ่าวไทยแถวๆนั้นเนี่ยสมุทรสาครสงครามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยบางที่นะครับบางฤดูเนี่ยระดับแคดเมียมสูงแคดเมียมสะสมร่างกายนานๆไตมีผลเสียได้แต่แถวๆสุราษฎร์โรงงานอุตสาหกรรมน้อยกว่าปลาตรงนั้นเลยคุณภาพดีกว่าแล้วที่เขาโฆษณาอย่างนั้นเนี่ยเพราะฝรั่งบางคนเนี่ยเขาแคร์พวกนี้เขาก็จะเช็คเรื่องพวกนี้นะครับอีกอย่างนึงยาฆ่าหญ้าที่บอกพาราคอร์ดแบนไม่แบนนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงแต่มีมูลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีผลกับทุกคนข้าวสาลีถั่วเหลืองที่มาจากอเมริกาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นพืชที่เขาเรียกว่า GMO คือพืชที่มีการตัดต่อยีนตัดต่อทำไมครับตัดต่อให้เลี้ยงดูง่ายเพราะว่าเวลามีหญ้ามาเนี่ยเขาพ่นยาฆ่าหญ้าตายแต่พืชพวกนี้มันไม่ตายตามกฎหมายต้องทิ้งช่วงกี่วันถึงเก็บเกี่ยวได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเรารับสารพวกนี้เยอะนะครับต่อให้มันทิ้งช่วงให้สารมันสลายมันสลายไม่หมดหรอกเพราะนั้นมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในแป้งสาลีอยู่ในนมถั่วเหลืองหรือที่เรารับมาก็ได้ถ้าเรารับมากคนอื่นของที่ปนเปื้อนน้อยๆเนี่ยอาจจะมีพิษต่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนพอไตเริ่มวายนะครับถ้าหมอไตที่เขาละเอียดพอเนี่ยเขาจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะ go through คือว่ามีผลเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ไหมเพราะผมมีคนที่รู้จักนะครับที่โปรตีนรั่วอะไรประเภทนี้เหมือนกันนะครับพอเขาเปลี่ยนวิธีการกินอาหารแล้วก็หยุดอาหารบางอย่างเนี่ยไตเขาดีขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลเลือดนะครับลองมาคุยกันหรือว่าถ้ากังวลจริงๆเนี่ยผมมีรุ่นพี่ที่เขาดูเรื่องพวกนี้เขาเป็นหมอไตจบอเมริกาหมอไตมือดีเลยนะครับแต่ว่าความที่ว่าเขาเจอคนไข้ที่มันมีอะไรไม่ตรงไปตรงมาเยอะเขาก็จะมีการดูเรื่องข้อมูลกึ่งทางเลือกในเรื่องของอาหารว่า
แพทเทิร์นการกินอาหารสารพิษในตัวมีไหมแล้วถ้ามีเราแก้ยังไงก็มีคนที่เขาดูแล้วเนี่ยชะลอการล้างไตไปได้ตั้งนานแล้วไตที่มันแย่ลงอย่างเงี้ยนะครับมันแย่ลงมันเป็นอย่างเงี้ยก็นิ่งไปได้ตั้งนานก็ผมพาไปปรึกษาได้นะครับถ้าสนใจนะครับคือเวลาไปปรึกษาโรงพยาบาลผมเนี่ยมันจะแพงแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นญาติเนี่ยพี่เขาก็จะช่วยประหยัดแล้วก็พอมันรู้สาเหตุแล้วเนี่ยก็ไปรักษาที่อื่นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับ